بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شكرا ความโปรดปรานจากอ,กองค์ล้อสพานวตาลาได้ทรงโปรดประสบเดรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธ,ธาทุกๆท,ท่านพี่น้องที่มาร่วมงานมาร่วมการฟังบรรยายที่ร้านมิดเลเวอร์ในวันนี้ก็อย่าซากุมลลอหุไยรันน่าจะมีพี่น้องที่มาไกลที่สุดในวันนี้เนี่ยนะจากชัยภูมิมาชาอัลลอฮ์แล้วก็มีพี่น้องหลายๆท่านนะครับก็มาร่วมรับฟังกันณนะสถานที่แห่งนี้พี่น้องที่ดูผ่านทาง หน้านจอของอนัสทีวีพี่น้องที่ดูผ่านทาง Facebook ของอนัสทีวีแล้วก็พี่น้องที่ดูผ่าน YouTube ตลอดจนพี่น้องที่จะดูผ่านของอันฮัมดุลิละกุปด้วยต้องยาซากุมุลลอหุคอยรอนวันนี้ต้องขอบคุณร้านมีเลเวอร์เยอะๆเลยนะครับที่มาชาลล์ all, นะได้ให้เราได้มีโอกาสมาพูดคุยมาทำความเข้าใจแล้วก็หัวข้อเรื่องของเราในวันนี้ที่ผมและอาจารย์ฮาบบบุลล์จะได้พูดคุยกับพี่น้องนะครับเป็นหัวข้อเรื่องที่ น่าสนใจทีเดียวแล้วก็โดยเฉพาะในภาวะวิกฤตแบบนี้พี่น้องเป็นภาวะที่เ,เรียกว่าจะเลี้ยงให้อ้วนก็ไม่อ้วนนะจะให้ตายก็ยังไม่ตายนะยัง,งยังเขาเรียกว่ายังยังไปไหนกันยังไม่ได้อะไรประมาณนี้นะพี่น้องต้องอาศัยความรู้ด้านศาสนาการให้กําลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ถือได้ว่าหัวข้อเรื่องก็จะเน้นย้ําในเรื่องของความอดทน ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักที่สำคัญนะครับที่ถือได้ว่าเป็น,นกลไกที่จะทำพาให้เรานั้นประสบความสำเร็จในดุนยาแล้วก็อาคือรอด้วยวันนี้ผมและอาจารย์ฮับบิบุล็อกก็ได้ได้พูดคุยในเรื่องนี้กันนะครับอินชอาลอมีสิ่งใดที่เป็นคำถามที่พี่น้องอยากจะถามนะครับวันนี้ก็พี่น้องฝากส่งคำถามได้นะครับอินชอาลอเดี๋ยวใครไม่มีกระดาษบอกนะครับหรือว่าพี่น้องอยากจะถามหรือว่าเดี๋ยวมีไม้ผ่านไปก็ได้เหมือนกัน ก็อยากจะให้เป็นเวทีแห่งการเรียนรู้เป็นเวทีแห่งการทําความเข้าใจอยากจะสื่อสารกันหลายๆทางนะครับอยากจะให้พี่น้องได้ทําความเข้าใจในเรื่องศาสนากันเยอะๆวันนี้ทีมงานของอนัสทีวีนี่แล้วก็ทีมงานของอันัมดุลิลลักรุ๊ปนี่นะครับมาร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะให้ความรู้ชุดนี้เนี่ยนะครับได้กระจายออกไปก็ยาซากุมุลลาหุไครันพี่น้องทุกๆท,ท่านและก็ทีมงานของอนัสทีวีและบังดาวุฒนะครับซึ่งถือเป็น ทีมงานอาวุโสนะทีมงานอาวุโสนะของการทำงานศาสนาทนำดิลับพี่น้องนี่มาหลายท่านพี่น้องท่านใดที่กระหายก็มีน้ำชื่นใจนะของมิดเลเวอร์แล้วก็มีอาหารการกินต้อนรับพี่น้องนะครับเป็นอาจจะดูเอ๊ะทำไมมีถาดเดียวนะแต่ว่าพี่น้องดูนะเป็นอาหารพิเศษอาหารอิตาเลียนก็อยากจะเรียนเชิญพี่น้องร,อร่วมรับประทานกันอินชาลอวันนี้หัวข้อเรื่องของ,ของเรา,เรานะครับพี่น้อง เราจะอดทนกันถึงแค่ไหนใช่หรือเปล่าไม่รู้นะประมาณนั้นนะหัวข้อเรื่องแนวนี้ก็คือเราจะอดทนถึงแค่ไหนในการที่จะดำรงชีวิตในดุนยาอย่างบุคคลที่ประสบความสำเร็จอันหัมดิลิละผมจะเกินนำในเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับใช้เวลาสักประมาณ10นาที15นาทีในการพูดคุยกับพี่น้องเดี๋ยวส่งไมให้กับท่านอาจารย์ฮาบิบุลสีอุทยัยซึ่งก็ถือว่ามีทั้งความรู้มีทั้ง เรียกว่าพี่น้องก็จะได้ฟังในเรื่องราวของศาสนาด้วยอินชาอแล้วนะเรื่องราวที่ผมอยากจะเกินนําก่อนที่เราจะเข้าสู่หัวข้อเรื่องแล้วก็อยากจะให้พวกเราทุกคนได้เข้าใจนะครับว่าเรามาอยู่ในดุนยานี้นี่พี่น้องอยู่ในโลกนี้เนี่ยในฐานะบุคคลที่เป็นตัวแทนของอัลลอฮ์สุภาน์นอวาตาลาที่จะดูแลในสิ่งที่เป็นสรรพสิ่งทั้งหลายในหน้าแผ่นดินแห่งนี้ และหน้าที่ของเราก็คือการเคารพพักดีต่อลอสุภาณหัวตาลาซึ่งถือเป็นภารกิจที่สําคัญที่สุดในการดํารงชีวิตในฐานะผู้ศรัทธาของเราโดยที่อัลอสุภานหัวตาลาได้ทรงตัดในสุราอัลดาริยตที่เราคงได้ยินได้ฟังกันอยู่อย่างบ่อยครั้งอลอสุภานหัวตาลาได้ทรงตัดว่าวามาคอลักตุนจินนาวันอินซาอิลลาลิยาบูดูนและเราไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่อสิ่งอื่นใดเลย นอกจากให้ยินและมนุษย์นั้นมาเคารพพักดีต่อต่อฉันคืออรรถสุภานวตาานั่นเองนะครับและอรรถสุภานวตาราสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายเพื่อให้เป็นประโยชน์กับมนุษย์มนุษย์จะได้ไม่ต้องมีข้อแก้ตัวว่าโอ้โหอย,อยู่ในดุนยานี้หาอะไรกินยากกันเลอกเกินถ้าคิดว่าหากินยากก็มาร้านมิตรเลเวอร์ได้นะพี่น้องคือเรียกว่าอะไรที่เขาเรียกว่าลำบากเลอกเกินอย่างงุ้นอย่างน,น,างนี้คือสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เป็นประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก ให้กับมนุษย์นั้นได้สามารถที่จะเคารพอัลลอฮฺสุภาโนอัตลาได้โดยไม่มีข้อขัดสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกแล้วก็บอกกล่าวอัลลอฮฺสุภาโนอัตลาได้ทรงตัดในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานนะครับได้บอกกับพวกเราให้เราได้รู้ว่าพื้นฐานในความสําคัญที่เรามาอยู่ในดุนยานี้ในความยากลําบากเนี่ยนะโดยที่พระองค์นั้นได้ทรงรัดได้ทรงบอกกับเรานะครับว่า อัลลอฮฺสุภาห์นาตาลาได้ทรงตัดว่าวาลาก็จะคลักนันอินซานฟีกะบัดและโดยแน่แท้เราคืออัลลอฮฺสุภาห์นาตาลาได้สร้างมนุษยชาติก็คืออินซานนี่นะก็คือแปลว่ามนุษยชาติฟีกะบัดในลักษณะที่มีความอยู่ในสภาวะแห่งความยากลําบากหมายความว่ามนุษย์เนี่ยมาอยู่ในดุนยานี้เนี่ยเขาจะต้องเจอกวาดน้ําเจอความยากลําบาก เจอถนนหนทางที่ขรุขระไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยความง่ายดายนี่แหละฟีกาบาดในสภาพที่มีความยากลำบากและเป็นมาชะกะหรือเป็นความยากลำบากในการดำรงชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้คำถามอยายะนกุรอานดังกล่าวได้พูดจึงเป็นคำถามที่เหล่าบรรดาผู้รู้นะักวิชาการเขาตอบกันท่านอิมมอหมา่ามอะห์มัตรอฮิมะฮุลลอท่านได้เคยถูกถามว่า พวกเราทุกคนที่มาอยู่ในความยากลำบากในดุนยาแห่งนี้เนี่ยอาจารย์บอกมาใครบอกมาว่าอยู่ในความยากลำบากเนี่ยและเราเนี่ยจะลำบากกันถึงขนาดไหนหรือจะตอบว่าเราจะอดทนกันถึงขนาดไหนกว่าที่เรานั้นจะเป็นสุดยอดแห่งหรือว่าเราจะได้รับความสำเร็จคือเราทุกคนเนี่ยเรียกว่าหลายคนคงเคยตอบกันนะว่าโอ้โหความอดทนของเราก็มีขีดจำกัดเหมือนกันนะ ลงไปกว่าน,นี้ไม่ไหวแล้วนะอาจารย์นี่อดทนเยอะแล้วหลายๆคนจึงตอบว่าเอะเราจะอดทนถึงแค่ไหนและเป้าหมายของเราเดินอยู่ตรงไหนเรามีทาร์เก็ตไว้ไหมว่าถ้าอดทนตรงนี้เราจะได้แบบนี้หรืออดทนแค่นี้ได้แบบนี้มีลักษณะแบบนี้หรือไม่ท่านอิหม่ามอะห์มัดรอฮิมาฮุลลอท่านก็ถูกถามเช่นเดียวกันว่าตกลงมนุษย์ผู้ศรัทธาทั้งหลายที่เป็นมุมินทั้งหลายเนี่ยเขาจะอดทนถึงแค่ไหนแค่ไหนถึงจะพอพูดง่าย อดทนแค่ไหนที่เรียกว่าพอพอเพียงที่จะนําพาให้เราประสบความสําเร็จได้หลายหลายคนนะในดุนยานี้พี่น้องเห็นไหมเราเนี่ยเวลาเราอยู่ในดุนยานี้บอกว่าลูกอดทนหน่อยนะลูกเรียนอีกนิดหนึ่งอีกสองปีาลาดลูกได้ปริญญาละออดทนแล้วมันมีความหมาย มีเป้าหมายที่มองเห็นภาพชัดเจนว่าอินชาลอเาเดี๋ยวเราจะมีภาพรับปริญญาพ่อแม่ภาคภ,ภูมิใจพี่น้องหรือว่าใครก็แล้วแต่เพื่อนฝูงแสดงความดีใจเรียกว่าอดทนอย่างมีขีดจำกัดดังเช,เช่นที่เราจะตอบกับตัวเองสม่ำเสมอว่าความอดทนของมนุษย์ก็มีขีดจำกัดเหมือนกันนะไม่ได้หมายความว่าอดทนจนกระทั่งเรื่อยๆไปแบบนี้ไม่ได้นะคาถามดังกล่าวเนี่ยท่านอิหมามอ a h มัดท่านได้ตอบนะครับอิหมามอห h มัดบอกว่าคำในในในคำพูดแรกของท่าน ท่านได้บอกว่าความอดทนของเราเนี่ยจนกว่าเราเนี่ยจะหันหลังให้กับสะพานแห่งไฟนรกหรือสะพานแห่งไฟนรก่าหันนำนั่นแหละเราจะประสบความสำเร็จคือเราทิ้งไฟนรกมาได้เมาาื่อไรนั่นแหละสําสำเร็จของเราในดุนยานี้ได้บังเกิดแล้วท่านอิหม,ม่ามอามัดได้ตอบไปครั้งที่สองบอกว่าเอ๊ะความอดทนของมนุษย์เนี่ย เราอดทนกันใช้ชีวิตในดุนยามากไหนแล้วเราถือได้ว่าเราจะประสบความสำเร็จอิมามอะหม์มัดบอกว่าเมื่อเท้าข้างหนึ่งข้างใดไม่ว่าจะขวาหรือซ้ายพี่น้องเดินเข้าสู่สวนสวรรค์ของลอสุพานวาตาลาแล้วเราได้ยินเสียงที่เป็นเสียงคำตอบว่าไอคำตอบทั้งหมดในชีวิตในดุนยาของเราเนี่ยมันยืนอยู่ตรงนี้ นั่นก็คืออัลลอฮ์สุภาโนะโดยในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานและมาลายิกาทั้งหลายได้กล่าวว่าสลามุนอาลัยกุมบีมาสอบัรตุมเฟนีอมาอุกบัดดารเท้าข้างหนึ่งข้างใดของเราเดินเข้าสู่สวนสวรรค์แล้วได้ยินเสียงมาลายิการ้องเรียกว่าสลามุนอาลัยกุมความ สันติสุขจงประสบแด่ท่านทั้งหลายนี่เป็นคําสลามของมาลาอิกาที่ให้กับเหล่าบรรดาบุคคลที่เป็นชาวสวรรค์ทั้งหลายสาลามุนอาเลิกุมบีมาสอบัตุมในสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้ใช้ชีวิตในดุนยาด้วยความอดทนเห็นไหมพี่น้องคําตอบของเราเนี่มันอยู่ตรงนี้เองนะว่าตกลงมนุษย์เราเนี่ยมีขีดจํากัดบนความอดทนและอดทนถึงแค่ไหนอดทนถึงแค่นี้แหละที่อิหม,าม่ามอามัดตอบ บีมาสบารตุมในสิ่งที่ท่านนั้นได้อดทนในการดำรงชีวิตในดุนยาฟันเนียมาอุกบัดดารนี่คือสถานที่อันทรงเกียริสถานที่ที่ดีงามของท่านทั้งหลายนี่แหละพี่น้องคำตอบของเรื่องราวของเราในวันนี้ผมอยากจะตอบให้คร่าวๆโดยยึดคำพูดของเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการท่านอิหม่ามอะหหมัดรอฮิมะฮุลละมันได้เป็นคำตอบในใจเราว่าเอออาจารย์ ฉันจะอดทนถึงแค่ไหนฉันถึงจะพอเติมสักแค่ไหนฉันถึงจะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยไกลแค่ไหนฉันถึงจะไปแต่พี่น้องจําไว้ว่าท่านเนี่ยไม่ได้มาอยู่ในดุนยานี้ในสภาพที่สบายท่านไม่ได้มาอยู่ในดุนยานี้ในสภาพที่สะดวกโยธินทุกอย่างท่านอยู่ในดุนยานี้ในสภาพที่มีความยากลําบากและอุปรสรรคที่มากมายที่กีดขวางระหว่างท่าน กับสวรรค์ของลอสซูพานวาตาลาหน้าที่ของเราลหละพี่น้องในเมื่อคําตอบของเราอยู่บนสวนสวรรค์คําตอบของเราก็คือผินหลังหรือให้หลังหรือว่าทิ้งไฟนรกไว้ข้างหลังและเดินสู่สวรรค์ของลอสซภานวาตาลาก็หน้าที่ของเราต้องกระทํากระทําอะไรพี่น้องกระทําคุณงามความดีกระทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราที่จะให้เกิดเป็นผลพวงให้กับเราทั้งดุนยาและอาคือหรอ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือคําตอบแรกเลยนะที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องทําความเข้าใจกับพี่น้องว่าให้พี่น้องได้รู้ว่ามนุษย์ตัวน้อยๆอย่างเราทนได้อัลลอฮ์จะไม่ให้ความสามารถหรือว่าความอดทนเขาเรียกว่าอะไรละ่ะจะไม่ให้ความยากลําบากที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเกินความสามารถของเรามีไหมที่เราบอกว่าเนี่ยฉันละหมาดจนตายมีแต่คนชื่นชมนะคนที่เสียชีวิตในขณะที่ละหมาด เราเคยได้ยินดูคลิปใช่ไหมพี่น้องเห็นคนที่เสียชีวิตในขณะที่ตัวเองนั้นทําอามันอีบาดาถือเสียชีวิตในขณะที่ตัวเองนั้นถือสินอดเสียชีวิตในช่วงเวลาการทำฮัจจเราปรารถนานี่คุณมุสซฟาบอกว่านี่กูโบอ,อยู่ที่มะลานนนมาชาลล่านี่จะไปอยู่จะเป็นคนอุดิอาระเบียอีกคนนึงแล้วนะกูโบอ,อยู่มะลาบอกอย่าน,นเห็นไหมพี่น้องนี่คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกว่าอะไร บ่งบอกว่าไม่มีอุปรสรรคใดแม้ว่าเราบอกว่าดุนยานี้คือความยากลําบากก็ตามนะไม่มีอุปรสรรคใดเกินกําลังความสามารถของความเป็นมนุษย์ของเราอัลลอฮ์จะให้เหมาะสมส่วนมันอาจจะเกินไปบ้างเราต้องใช้ความพยายามยืดขึ้นมาอาจจะต้องใช้ความมุมานะเพิ่มเข้ามาแต่สิ่งดังกล่าวที่เกิดขึ้นถ้าเราได้ทำแล้วง่ายได้ แต่ว่ามันจะยากนะสำหรับคนที่ยากวัดใจเลยพี่น้องละหมาดซุบฮียากไหมยากเหลือเกินซุบฮีนี่ยากสุดๆแล้วเป็นละหมาดท,ที่ถือได้ว่ามีความลำบากที่สุดและเป็นละหมาดของผู้ศรัทธาที่แท้จริงท่านนาบีใช้คำว่าอัสกอรุสซ่าละละหมาดท,ที่มีความหนักที่สุดหนักนวงที่สุดยากที่สุดท่านนาบีบอกว่านั่นก็คือการละหมาดอิชา และการละหมาดอัซซุบฮีนะซุบฮีเมืองไทยนะอสมันนะอามาชาลลอสมันบอกซุบฮีผมตามซาอุดีอาจารย์อ่าซุบฮีต้องเป็นซุบฮีเมืองไทยนะมาชาลลออันนี้เราเราเรียกว่าเราเราเอาการขึ้นของดวงดวง,ดวงอาทิตย์เป็นหลักนะไม่เกี่ยวข้องกับดวงจันทร์ใดๆนะอัฮัมดินละเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ผมยืนยันกับพี่น้องของว่าสิ่งที่เป็นความยากลําบากทั้งหลายที่อัลลอฮฺสุภานหัวตาลาได้สร้างมนุษย์มา อัลลอฮ์ให้มนุษย์ทนได้แต่มนุษย์ต้องฝืนอารมณ์หน่อยเวลาได้ยินเสียงอาซานอสสุบฮีนี่พี่น้องวัดอีมานสุดๆแล้วถ้าท่านตื่นขึ้นมาได้นะแสดงว่ามาชาะลออีมานของท่านกําลังฟุ่มฟักแล้วก็เป็นประโยชน์มากขึ้นแต่ท่านยังนั่งยังนอนต่อไปได้ยังไม่ได้สนใจละหมาดตอนไหนก็ได้อันนี้ถือว่าเรายังอี ي มานไม่พอและเรายังอดทนไม่พอหลายๆคนเชื่อนะว่ามีไหมคนตื่นซุบฮี่แล้วเสียชีวิต ในขณะที่ตื่นมามันเป็นไปนไม่ได้พี่น้องว่าสิ่งดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์บัญญัติให้มนุษย์นั้นทําได้พี่น้องต้องนึกสม่ําเสมอนะเรื่องของเราของการละหมาดเนี่ยโดยเดิมๆนี่พี่น้องถ้าเราคิดว่าเออละหมาดมันยากเหลือเกินแต่ละเวลาแต่ละเวลาห้าเวลาเนี่ยฉันทาไม่ไหวรออาจารย์พี่น้องเริ่มต้นละหมาดเนี่ยบัญญัติไว้ห้าสิบเวลาห้าสิบเวลาพี่น้อง,องว่า หากว่าวันนั้นท่านนบีม a ม o m a สลลฮวาเนวาสลัมไม่ไปขอลถจะล้อสะพานวาตาเนี่ยเราจะละหมาดกันยังไงห้าิเวลานักวิชาการได้เล่าให้ฟังบอกว่าละหมาดห0ิเวลานี่พี่น้องมีจํานวนรักาะที่แตกต่างกันมีเวลาที่แตกต่างกันรับรองว่ามุสฟานี่นะเรียกว่าไม่ได้เข้าห้องน้ำเลยแหละพูดง่ายๆละหมาดไม่หยุดเลยแหละเดี๋ยวเวลาซุบฮีต่อโอ้โหห้าสิบเวลานี่บัญญัติกันยังไงไม่รู้นะแต่แต่ บอกกล่าวให้พี่น้องรู้ก่อนว่าก่อนจะมามีห้าเวลาเนี่ยห้าสิบเวลานี่นะแต่ละเวลามีจํานวนร็อกอาร์ตเป็นการเฉพาะดังเช่นเช่ปซุบฮีสองร็อกอาร์ตซูรี่สองสี่ร็อกอาร์ตอัสรีสี่ร็อกอาร์ตมักเรบสามร็อกอาร์ตแล้วก็อิชาสี่ร็อกอาร์ตเห็นไหมเขามีจํานวนร็อกอาร์ตเป็นการเฉพาะแล้วก็มีเวลาเฉพาะด้วยนักวิชาการบอกไม่แปลกนะที่เราที่ท่านนาบบีเนี่ยได้บอกว่า หลังจากที่เหลือห้าเวลาแล้วเนี่ยท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามบอกก็กลับไปอีกรอบหนึ่งแล้วแล้วก็เชียร์นบีนบีมากลับไปอีกรอบหนึ่งนะปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าท่านนบีมุฮัมมัดอัลลอฮฺฮวาเลวะสลามบอกอินนีอัสตะฮัยยิูฉันฉันอายอัลลอฮ์แล้วฉันไม่ไหวแล้วที่จะกลับไปหาลอสภานุอัตตาลาแต่ท่านนบีก็บอกว่าด้วยวัฮยูจ้าลอสภานุอัตตาลาบอกว่าการรักษาห้าเวลาเท่ากับห้าสิบผลบุญด้วยกัน ห้าเวลาเนี่ยหนึ่งความดีเพราะหนึ่งความดีเท่ากับสิบความดีได้เป็นห้าสิบผลบุญด้วยกันเหมือนดังเชกเช่นอลัลลอฮ์บัญญัติครั้งแรกอันนี้เป็นผลบุญที่มากมายให้ให้มากกว่าการกระทำนะแล้วท่านนาบับมุลเาบาะเหลบรรดาผู้รู้นักวิชาการบอกว่าให้เรานึกกับอันนิดหนึ่งละหมาดเนี่ยครบห้าเวลาเราได้ห้าสิบเวลาดังเชนเช่นบัญญัติครั้งแรกแต่ถ้าหากว่าเราทิ้งเพียงแค่หนึ่งเวลา นักวิชาการให้เราคิดสักนิดนึงเผื่อว่าใครจะทิ้งละหมาดเนี่ยกลับมาหวนคํานึงอัอหลอกบัตรถ้าท่นทิ้งน่ะนะหลายคนก็บอกว่าก็ทิ้งเวลาเดียวไงอาจารย์นักวิชาการบอกว่าเท่ากับท่านได้ทิ้งสิบเวลาเพราะในเมื่อผลบุญมันได้หนึ่งเท่ากับสิบใช่ไหมเวลาทิ้งก็ทิ้งสิบเหมือนกันพี่น้องเราก็จะได้มีความรู้สึกหนักแน่นขึ้นเวลาจะทิ้งละหมาดไม่เอาดีกว่ามันไม่ได้ทิ้งวัตูเดียวมันไปทิ้ง สิบวัตตูเลยเห็นไหมพี่น้องเราจะได้มีความรู้สึกว่าหนักแน่นแล้วก็มีความอุตสาหะมีการแข่งขันต่อสู้กับตัวเราเองด้วยนะครับในความยากลําบากในดุลแล้วลก็เชื่อว่าแน่นอนนะเรื่องละหมาดนี่พี่น้องเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งอัลลอฮฺสุพาห์วาตาลาบอกว่าเรื่องละหมาดอี่ยว่าอินนะฮะละกาบีรอตุนอิลลคอชีอินการละหมาดเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดผลบุญก็เยอะที่สุดสอบสูกสอบ,ส,อบสวนเป็นประการแรก และแน่นอนการละหมาดนี่ถือได้ว่าเป็นวัดใจมากที่สุดแต่ว่ามันจะง่ายสําหรับคนที่อัลลอฮ์จะให้ง่ายด้วยนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากพี่น้องในเรื่องต่างๆนานาเหล่านี้ความอดทนในเรื่องของการปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้สั่งใช้เรานะครับเพราะฉะนั้นในเหตุดังกล่าวนี้ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮวอะลัยฮิวะสัลลัมก็ได้พูดถึงหลักการของความอดทนเนี่ยนะมากมายด้วยกันพี่น้องและก็ได้พูดในหลายเรื่องหลากหลา,หลายเรื่องด้วยกันนะครับ S <S> ในฮะดิษบทหนึ่งนะพี่น้องที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลลลฮวะเลวะซัมพูดถึงทุนของชีวิตของเราเนี่ยซึ่งเป็นต้นทุนของเราทุกคนนะพี่น้องนะที่เราอยู่ในดุนยานี้เรามีต้นทุนมีชีวิตดังเช่นคนอื่นเขาเขามีกันท่านนบีมุฮัมมัดสลลลฮวะเลวะซัมจึงได้บอกว่ากุลุลุนนาสุกุลลุนนสก็คือมนุษย์ทุกคนเนี่ยที่เขาออกสแสวงหาปัจจัยยังชีพในายามเช้าเนี่ยดุนยานี้พี่น้อง บางทีเนี่ยฟัมอติกูฮาเอามูบิกูฮาเขาอาจจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จก็ได้กําไรก็ได้พี่น้องทําดีก็ได้กําไรนะพี่น้องนะทาไม่ดีเนี่ยฝัมอติกูฮาเอามูบิกูฮาหรือบางทีอาจจะเป็นความชั่วก็ได้เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์สุภาโนอัตลาจึงได้ทรงบอกทรงกล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอายะห์นึ่งอัลลอฮ์ได้ทรงตัดว่ายาอายุ ن, นันยาอายุันอินซาน อินนากาดิฮุนอิลารอบบิกะกาดะฮัมฟามูลาคีแปลว่าอะไรครับโอ้เหล่าบรรดามนุษยชาติเอ๋ยโอ้เหล่าบรรดาผู้คนทั้งหลายเอ๋ยอินานากาดิฮุนคือผู้ผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่กระทำความดีและก็ความชั่วนะอินนากาดิฮุนอิลารอบบิกะฟามูกาดะฮัมฟามูลาคีก็คือท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้กระทำสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดี นะครับฟา์มูลากีและท่านจะเจอะเจอกับการกระทํำของท่านนะครับและอัลลอฮ์สุภาอุตาละก็จะตอบแทนให้กับท่านสิ่งที่ผมได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยพี่น้องที่เราพูดคุยเรื่องความอดทนบนการปฏิบัติอามันอีบาดาที่อัลลอฮ์ได้สั่งใช้บนการที่เรานั้นปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์นั้นได้ให้กระทําเราต้องใช้หลักการความอดทนด้วย ถ้าหากว่าเราไม่มีความอดทนอลัลลอฮ์จะไม่กล่าวในสุรอันอัสซีจนกระทั่งผู้รู้นักวิชาการเช่นท่านอิหมามชาฟีอิรฮัมาฮุลลอะท่านได้บอกว่าหากว่าอาลัาลลอฮ์ลงสุรรนี้สุรรเดียวพอแล้วอันกุรอานไม่ต้องลงมาร้อยสิบสี่สุรรลงสุโรอันอัส,สอย่างเดียวจบแล้วทําไม่ะพี่น้องพอเพราะอัลลอฮ์สุภาโนวัตลาพูดเป็นแม่บทเลยว่า เวลาอรัรีขอสาบานกับเวลาอัสรีอินนัลอินซานาลาฟีคุสมนุษย์ทุกคนอยู่ในข่ายของการกาดทุนทั้งหมดอัลลอฮ์ก็บอกว่าคนที่จะไม่ขาดทุนทําอย่างไรล่ะอิลล,ลัดีนาอามานูนอกจากเหล่าบรรดาผู้ซึ่งศรัทธาต่อละวะอามิลุสซอลิฮารและเขาปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวก็คือคุณงามความดีว,วาตาวาซอบิลฮักตีว,ตวาตาวาซอบิสซอบรี วตาวาซอบินฮักกี้แปลว่าสั่งเสียสั่งใช้กันบอกกล่าวกันดังเช่นที่เรามาบอกแบบนี้ดังเช่นที่มิทเลเวอร์มาทําแบบนี้เป็นโครงการดีๆแบบนี้เพื่อที่จะตักเตือนสังคมและก็ตักเตือนอุมมะประชาชาตินะครับวตาวาซอบินฮักกี้พูดพูดในเรื่องราวของสัจธรรมความจริงวาตาวาซอบิซอฟบรีและก็สั่งเสียกันให้กำลังใจในเรื่องของความอดทน เพราะถ้าไม่มีเรื่องนี้พี่น้องเราไม่สามารถที่จะดำเนินการในฐานะผู้ที่ทำงานศาสนาหรือในฐานะบ่าวหอรอสผานวาตาลาได้อย่างลุล่วงมิฉะนั้นเราจะกลับคืนสู่ถ้าหากว่าเราไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์หรือศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่ปฏิบัติความดีหรือศรัทธาต่ออัลลอฮ์ปฏิบัติความดีแต่ไม่เคยเรียกร้องใครไม่เคยบอกกล่าวใครเลยเรื่องราวของอิสลามเนี่ยนะครับหรือไม่เคยอดทนเลยก็ทําได้ นึกอยากทกําก็ทํานึกไม่อยากทกําก็ไม่ทําเราก็จะกลายเป็นอินนันอินซานาลาฟีคุสรินเป็นคนที่หลงคนที่ขาดทุนนั่นเองพี่น้องดังเช่นเราบอกเมื่อสักครู่ว่ามนุษย์เราเนี่ยพี่น้องอยู่ในดุนยานี้มีสองสภาพสภาพที่หนึ่งฟอลโมอติกูฮาคนที่จะได้กําไรกําไรทําอย่างไรเมื่อกี้บอกไปแล้วสองฝาเอามูบิกูฮาหรือคนที่จะพังทลายหรือ ขาดทุนนั่นเองและขาดทุนเป็นอย่างไรเมื่อกี้เราคุยไปแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะฝากกับพี่น้องนะก็ให้กําลังใจพี่น้องด้วยที่มาฟังบรรยายพี่น้องที่อยู่ทางบ้านพี่น้องที่อยู่ทางเฟ e b o ๊ k ว่าให้กําลังใจซึ่งกันและกันในการในความอดทนพี่น้องความอดทนต้องมาตักเตือนกันมากล่าวมามา,มากล่าวมาพูดคุยกันท่านอบีมุฮัมัสละลลอฮุวะลิวะสลามจึงได้บอกว่าอศซับบรุความอดทนนี่นะอย่าต่อซับบาร์ต้องมี ขั้นตอนขั้นบันไดเดินเหมือนกันพี่น้องเดินขึ้นมาทางมิดเลเวอร์เนี่ยถ้าไม่คิดว่าไอ้ทางสลปที่ลงไปอ่ะนะจะกระโดดขึ้นมาชั้นกระโดดขึ้นมาเลยโดยไม่ใช้บันไดเนี่ยบางทีหัวเข่าแตกนะพี่น้องเพราะฉะนั้นโดยเหตุดังกล่าวนี้ความอดทนที่เราพูดถึงเนี่ยมันต้องมีขั้นตอนของมันมันจะต้องมีบันไดขึ้นของมันพี่น้องทีละขั้นทีละสองขั้นนะเพราะฉะนั้นก็ฝากกับพี่น้องในเบื้องต้นนะ เดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องในช่วงที่สองผมจะพูดคุยเรื่องเหล่าบรรดาอัมเบียกับความอดทนเพื่อที่จะให้พี่น้องได้มองเห็นภาพว่ามาชาลอนนะคนที่เขาอดทนกันเนี่ยเราอาจจะคิดว่าอ๋อเนี่ยอาจารย์มาพูดเนี่ยจะให้ชั้นทนละสิแล้วก็คนที่เขาคนที่เขาคนอื่นนที่เขาไม่คือไม่ใช่ชั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้อดทนอะไรกันมากมายเดี๋ยวพี่น้องไปดูอัมบีย เหล่าบรรดาอัมบียะทั้งหลายนี่เขาอดทนกันอย่างไรแล้วก็อาจจะมีทิ้งท้ายเล็กๆน้อยๆนะคบเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในวันนี้อินชาล่าเดี๋ยวเราพบกับท่านอาจารย์ฮาบีบุลอสสีโอไทยกับหัวข้อเรื่องที่ผมได้เกิดนําในวันนี้ว่าเราจะอดทนกันถึงสักแค่ไหนถึงจะประสบความสําเร็จนี้ผมเติมเองนะก็อยากจะให้เดี๋ยวให้อาจารย์บูลอได้พูดคุยกับพี่น้องครับเชิญครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะหีม الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم مهبا بنوم بوتي من إيمان ميقام ستامان طبر الله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความเมตตาความโปรดปรานความจำเริญจากเอลลอสุบฮาโนวตาลาประสบกับพี่น้องผู้ที่กำลังร่วมร,ร,รับฟังและก็รับชมการพูดคุยของพวกเราในวันนี้นะครับในสถานที่ที่มีบรารักามีความจำเริญน,นะครับในสถานที่ที่ผู้ที่เป็นเจ้าของต้องการที่จะให้สถานที่แห่งนี้มีส่วนในเรื่องของการเผยแพร่มีส่วนในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลาม ฮะดิษบทหนึ่งของท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะัยฮิวะสลัมได้กล่าวไว้นะครับว่าสถานที่ใดก็ตามแต่ที่มีการพูดถึงมีการนำลึกถึงพระองค์อลสุบฮานุวตาลาพระองค์อลสุบฮานุวตาลาก็จะให้บรากะให้ความจำเริญเกิดขึ้นกับสถานที่ต่างๆเหล่านั้นด้วยกับการลงมาของเหล่าบรรดามาไลกะที่มาไลกะขณะนี้นะครับกำลังนั่งอยู่กับพวกเรา กำลังขอดุอาอต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮฮานุอฺตาลาให้กับพวกเราอัลลอฮฺมะฟิลลัฮูอัลลอฮฺมารฮัมหูเราได้รับดุอาอของมาลัยกาน,นะครับอัลลอฮฺมะฟิลลัฮูโอ้พระองค์อัลลอฮฺสุบฮฮานุอฺตาลาขอพระองค์ได้ทรงอภัยโทษแก่บรรดาผู้ที่กำลังร่วมรับฟังในฮะลละก้อลอินในการพูดคุยในเรื่องราวของาศาสนาอัลลอฮฺมารฮัมหู ขอพระองค์ลอสุบฮานวตาลาได้ทรงเมตตาต่อพวกเรานะครับนี่คือสิ่งที่เรากำลังได้รับดูอาของไมละะ์ไรก์นะครับในค่ำคืนนี้เรื่องราวที่ท่านอาจารยร์ยะฟัตนะครับได้เกริ่นนำเสนอกับพี่น้องเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับชีวิตของผู้ศรัทธาเพราะบรรดาซาลาฟซอแล้วนะครับเขาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอีมานหรือความศรัทธาของมนุษย์เนี่ยจะแบ่งออกเป็นสอง ประเภทใหญ่ๆด้วยกันและมนุษย์ทุกคนเนี่ยพี่น้องถามตัวของพี่น้องเองเนี่ยมันจะอยู่ในสองอย่างนี้ประเภทที่หนึ่งก็คืออชุกรคือการขอบคุณอีกประเภทหนึ่งก็คืออสซบรุคือการอดทนดังนั้นเองฮะดิษบทหนึ่งของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลละหัวอะลัยฮิวะสลัมจึงได้กล่าวเป็นการชื่นชมต่อ บ่าวของพระองค์ลอสุบฮา,าห์นูฮุอตาลาท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าอาจบัลเลียมรินมุมินมันเป็นเรื่องราวที่น่าประหลาดใจน่าภาคภูมิใจเสียเหลือเกินสําหรับบ่าวผู้ที่มีความอีหมานมีความศรัทธาต่อพระองค์ลอสุบฮานูฮุอตาลาขอดุอาต่อพระองค์ลอสุบฮา,าห์นูฮุอาตาลานะครับให้ผมแล้วก็พี่น้องทุกคนอยู่ในบ่าวผู้ที่มีความอดทนอินอสอบรุอัสซรอะ เมื premises, ่อใดก็ตามที่เขาได้พบกับสิ่งที่ทำให้เขามีความเปรติยินดีนั่นคือการที่ท่านนบีมูฮัมมัดสลลลหัวอะลัยฮิวสลัมกำลังบอกแก่พวกเรานะครับว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยสิ่งที่จะต้องประสบประการแรกก็คือในเรื่องของเนีมยในเรื่องของความเมตตาความโปรดปรานที่พระองค์ลอสุบฮานอวะตาลาได้ให้ที่ทำให้มนุษย์เนี่ยรู้สึกมีความอิ่มเอิบมีความเปรติยินดีในสิ่งต่างๆเหล่านั้น เวลาที่เรามีสุขภาพที่ดีเวลาที่เรามีฐานะที่ร่ำรวยเวลาที่เราได้รับริสกีต่างๆจากพระองค์ลอสุบฮานอวะตาลานั่นคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความปิติยินดีแต่ผู้ศรัทธามีความแตกต่างเพราะท่านนาบีบอกนะคบว่าความแตกต่างของผู้ศรัทธาเวลาที่ประสบกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยชักัเขาขอบคุณต่อพระองค์ลอสุบฮานอวตาลา ไม่ว่าจะเป็นการขอบคุณด้วยกับคําพูดที่ออกมานะครับอันหัมดุลิลละอันหัมดุลิลละขอสรรเสริญต่อพระองค์สุบฮานอวะตาลานในความเมตตาในสิ่งที่พระองค์สุบฮานอวะตาลาประทานให้กับฉันขอบคุณด้วยกับการกระทําในการปฏิบัติอิบาดะในสิ่งที่เป็นคําสั่งของพระองค์สุบฮานอวะตาลาขอบคุณด้วยกับสิ่งที่อยู่ในหัวใจเป็นหัวใจที่แสดงออกถึงความนอบน้อม ต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลานี่คือสิ่งที่จะต้องเกิดกับชีวิตของผู้ศรัทธาอย่างพวกเราให้มีความแตกต่างให้มีความแตกต่างจากมนุษย์ทั่ว,วไปที่เขาได้รับในสิ่งที่เป็นความเมตตาในได้รับในสิ่งที่เป็นเนี่อมะแต่เขาไม่ได้สแสดงออกอย่างพวกเราแต่พวกเราสแสดงออกในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนื่องจากเราเป็นผู้ศรัทธาเป็นบุคคลผู้ที่ซึ่งท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุวะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่า อาจจบันลีอัมรินมุมินมันเป็นพฤติกรรมที่น่าประหลาดใจและน่าภาคภูมิใจเหลือเกินสำหรับบ่าวขององค์อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาอีกประเภทหนึ่งพี่น้องที่รักทั้งหลายฟาอินอซอบัรฮูอัดดรอสิ่งที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยจะต้องประสบถามว่าในที่นี้มีใครไหมที่ตลอดชีวิตของเขาเนี่ยอัลลอฮฺหัวบัรอัลลอฮฺให้ทุกสิ่งทุกอย่างคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิด แล้วก็ชีวิตหนูสุขสบายทุกอย่างมีไหมไม่เคยร้องไห้ไม่เคยเสียใจไม่มีมนุษย์คนใดผมขอท้านะครับไม่มีมนุษย์คนใดที่ตั้งแต่เกิดจากครรนของมารดาจนกระทั่งวันที่เสียชีวิตชีวิตของเขาเนี่ยเหมือนกับเดินบนทางที่โรยด้วยกับกรีบกุหลาบไม่มีเลยใช่ไหมมนุษย์เนี่ยนะครับจะพบกับความเมตตาจากพระองค AH ์อ l l a h s u b h a n า h u w a t a a l หรือจะพบกับสิ่งที่เรียกว่าบททดสอบจากพระองค AH ์อ l l a h s u b า a n a h u w a t a a l ความแตกต่างระหว่างเรากับคนที่ไม่ศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวาตาละคือคำว่าอัสอบรูคือคำว่าความอดทนเพราะฉะนั้นประเด็นที่เราคุยกันในวันนี้เนี่ยเหมือนกับครึ่งหนึ่งของอีมาน ครึ่งหนึ่งของความศรัทธาที่จะต้องมีอยู่ในหัวใจของพวกเราที่จะเป็นสิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลั์ลลอฮวลัยฮะสัลลัมบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้น,นกับใครนอกจากผู้ศรัทธาอัศซอความอดทนหมายถึงอะไรพี่น้องที่รักทั้งหลายความอดทนคือส่วนหนึ่งของอีมานความอดทนคือส่วนหนึ่งของอิบาดะด์ บรรดานักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าความหมายของคาว่า a s a b u ร u ก็คือฮับซุนนับคือการควบคุมจิตใจความอดทนเป็นการควบคุมจิตใจและสิ่งที่เป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์ท่านนาบีบอกนะครับว่าไม่ใช่ศัตรูที่อยู่ต่อหน้าเรานะศัตรูที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์ก็คือหัวใจอารมณ์นะครับความรู้สึกของพวกเรา นี่คือศัตรูที่ยิ่งใหญ่เพราะถ้าใจของเราเนี่ยนะครับไม่สั่งไม่สนับสนุนสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราจะไม่มีการกระทําไม่มีการปฏิบัติแต่เมื่อได้ก็ตามนะครับที่เราถูกชักจูงด้วยกับความรู้สึกจิตใจของเราเนี่ยแม้แต่สิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์ Allah Subhanahuwataala มันก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นบรรดานนะักวิชาการจึงได้กล่าวนะครับว่าความอดทนก็คือฮับซุนนับ 阿ลาฟลีชัยอินในการประพฤติปฏิบัติในสิ่งหนึ่งสิ่งใดจิตใจคือสิ่งที่จะชักจูงอวัยวะต่างๆไปสู่การประพฤติปฏิบัติในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเอาตรกีหรือการละทิ้งในการปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ความแตกต่างระหว่างผู้ศรัทธากับผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์ลอสุบาฮานัวแต่ละาก็คือว่า การที่เราควบคุมจิตใจให้ทําในสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือหรือละทิ้งจากการกระทําต่างๆเหล่านั้นอิบติคออวะจหิลละความแตกต่างก็คือว่าเราทําเพื่อมุ่งหวังในสิ่งที่เป็นความเมตตาจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหูวัตาลาดังนั้นเองพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวตาลาจึงได้กล่าวไว้ในอันกุรอานถึงสภาพ ของผู้ที่มีความอดทนที่แท้จริงนะครับว่าวันละดีนซอบารูและบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งมีความอดทนอดทนอย่างเดียวกันนั้นหรือโอ้ลอสุบฮานวตาไม่ใช่ไม่ใช่เพียงแค่อดทนนะถ้าอดทนมนุษย์คนไหนก็อดทนแม้แต่สัตว์เดรัจฉานยังมีความอดทนแต่ความอดทนที่จะทำให้เราได้รับความเมตตาจากพระองค์ลอสุบฮานวตาาก็คือวาบบติกอาวะเยรรบบีหิม ด้วยกับความมุ่งหวังในการตอบแทนจากพระองค์ Allah Subhanahu พระผู้อวยพรของพวกเขาดังนั้นเองนะครับสลับของเราท่านหนึ่งก็คือท่านอบูตอ l i ั Al ั u k ก,กี้ a h i ม a หลุลลอ์เนี่ยจึงได้กล่าวเป็นประโยคที่น่าสนใจมากคือวันนี้เนี่ยพี่น้องฟังท่านอาจารย์ยะฟัดฟังผมเนี่ยแต่ถ้าพี่น้องพี่น้องจำเพียงแค่ประโยคสองบรรทัดน,นี้เนี่ยผมเชื่อนะครับว่า นี่คือบทเรียนที่เราสามารถที่จะถอดไปสู่การดำรงชีวิตของเราในโลกดุนยานี้ได้อย่างมีความสุขท่านอบูตอเลฟอันมักกี้รอหิมาฮมุลลอได้กล่าวนะครับว่าวาอัลัมพวกท่านทั้งหลายพึงทราบเถิดว่าอันนอบรอซาบบุนดูคูลินญันนะความอดทนเป็นสาเหตุที่จะทำให้เราได้รับสวรรค์จากพระองค์ลอสุบฮานูตาัตลา ความอดทนเป็นสาเหตุที่จะทําให้เราได้รับสวรรค์จากพร,ร,ระองค์ Allah Subhanahu Wa t a a l เมื่อกี้ท่านอาจารย์ยาฟาัดก็หยิบยกอญญายะคุรานให้กับพี่น้องได้รับรู้นะครับว่าคําทักทายแรกที่มาละกาจะทักทายแก่พวกเราอินชาลลอในวันที่เท้าของเราก้าวไปสู่สวงสวรรค์เนี่ยนะครับมาละกาทักทายไม่ได้ทักทายนะครับว่าความสันติจ,จงเกิดขึ้นแก่พวกเจ้าในการที่พวกเจ้ายืนละหมาด ห้าเวลายืนละหมาดในายามค่ำคืนความสันติในวันนี้เกิดขึ้นกับพวกเจ้าเนื่องจากการที่พวกเจ้านั้นถือศีลอดตลอดความสันติความปลอดภัยจะเกิดแก่กพวกเจ้าเนื่องจากพวกเจ้าได้ทําในสิ่งที่เป็นข้อใช้ของพระองค์อลสุบฮานุวะตาลาออกห่างจากสิ่งที่พระองค์สุบฮานุวะตาลาห้ามแต่สิ่งที่มาลาัยกาได้กล่าวต้อนรับแก่พวกเราในวันที่เท้าของเราก้าวไปสู่สวงสวรรค์วัลมาลอิากาตุยาดัูลูน่าเลียหิมมินกุลลิบาบ ประตูสวรรค์ทั้งเจ็ดบานที่เราเข้าไปเนี่ยนะครับจะมีมาลากะที่คอยทำหน้าที่ในการต้อนรับมิงกุลลิบาบทุกประตูของสวรรค์จะมีมาลากะที่จะคอยต้อนรับพวกเราและสิ่งที่มาลากะจะกล่าวแก่พวกเรานะครับซาลามุนอาไลกุมความสันติจงเกิดขึ้นแก่พวกท่านในวันนี้ ความยากลำบากที่ผ่านมาในโลกดุนยามันหมดสิ้นไปแล้วในวันนี้ความสุขคือสิ่งที่พวกท่านจะได้รับหลังจากที่เท้าของท่านก้าวเข้าสู่สวงสวรรค์ของพระองค์ a l l น h s u b h a n a h u w a t a าลาด้วยกับอะไรครับบ i มาซ a b a r t u m ด้วยกับความอดทนในขณะที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาและอย่างที่พระองค์ Allah s u b h a าลาบอกแก่พวกเรานะครับว่า พระองค์สร้างพวกเรามาเพื่อปฏิบัติอิบาด์ว่ามาขอลักตุนยินนวันอินซะอิลลาลิยาบุดุลเราไม่ได้สร้างยินเราไม่ได้สร้างมนุษย์ให้มีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้แล้วก็ตายจากไปก็จบไม่ใช่แต่เราได้สร้างยินและสร้างมนุษย์มาเพื่อให้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ในการปฏิบัติอิบาดันักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าจําเป็นสําหรับผู้ที่ศรัทธาจะต้องมีความอดทนในการปฏิบัติอิบาดัอัลลอฮฺอักบัร แม้แต่การอิรบัตบติอิบาดาจะต้องอาศัยความอดทนแน่นอนนะครับเพราะท่านอบูตอลิบอันมักกี้ได้กล่าวนะครับว่าความอดทนเป็นหนึ่งในสาเหตุที่จะทําให้เราได้รับสวรรค์และเป็นหนึ่งในสาเหตุที่จะทำให้เราปลอดภัยจากการถูกลงโทษในนรกเพราะอะไรล่ะเลียนนาหูยาอฟิลอบัตเพราะได้ปรากฏหลักฐาน จาก h ะด i ษของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมที่ท่านนาบีได้กล่าวนะครับว่าฮุฟฟะตินยันนะตุบินมาการิ์สวรรค์น,นั้นได้ถูกปกคลุมด้วยกับสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายนั้นรังเกียจวะฮุฟฟะตินนารุบิชะฮาวาตและนรกถูกปกคลุมด้วยกับความปรารถนาอารมณ์ที่มนุษย์ทั้งหลายมีความต้องการพี่น้องลองคิดดูนะครับชีวิตของพวกเราในโลกดุนยานี้มันเป็นยังไง คนที่เป็นมุสลิมหลังจากที่บรรลุนิติภาวะจะต้องละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาเมื่อกี้อาจารย์ยาฟัดบอกแล้วนะคบว่าละหมาดที่มันหนักหน่วงที่สุดแต่ไม่ใช่สําหรับพวกเรานะสําหรับคนที่เป็นมูนาฟิกคนที่ไม่มีอิมานที่มั่นคงต่อพระองค์ละสุบฮานุอัตะลาคือการละหมาดอัซซิรีและการละหมาดซุบฮีแต่สําหรับพวกเราไม่ใช่สําหรับพวกเราการละหมาดห้าเวลานั่นคือสิ่งที่จะทําให้หัวใจของเรามีความสงบ เหมือนกับท่านนาบีมุฮัมมัสสสดลลสลลหฮุอะวสลัมเมื่อใดก็ตามที่ท่านมีความรู้สึกทุกข์มีความรู้สึกลำบากมีเหตุการณ์ที่ทำให้ทำให้ท่านรู้สึกไม่สบายใจท่านนาบีกล่าวแก่ท่านบิลานนะครับว่ายาบิลาลโอ้บิลานเอ๋ยอาริฮนาบิสลา์ให้เราได้พักด้วยกับการละหมาดเอาไปทำนะครับพี่น้องเวลาที่เราเกิดความทุกข์ เพราะชีวิตของเราเนี่ยแน่นอนถูกทดสอบจากพระองค์ลอสุบฮานอวตาลาเวลาที่เราเกิดความทุกข์พยายามที่จะแสวงหาในสิ่งที่เป็นทางออกคิดอย่างไงทําอย่างไรก็ยังหาทางออกไม่ได้ทาเหมือนที่นบีบอกอาริฮนาบิสซาลาให้เราได้พักให้เราได้ผ่อนคลายด้วยกับการเข้าเฝ้าพระองค์ลอสุบฮานอหัวตาลาเพราะนั้นการทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดี สวรรค์ของพระองค์ลอสุบฮาน n a h u w a ถูกปกคลุมด้วยกับมาการิสิ่งที่พวกเราทั้งหลายนั้นไม่ชอบต้องละหมาดต้องถือศีลอดมีเงินมีทองเนี่ยแทนที่จะไปเที่ยวยุโรปแทนจะไปเที่ยวญี่ปุน่นนี่ท่านนาบีบอกพระองค์ลอสุบฮาน n a h u w a บอกให้ไปไหนให้ไปฮัตแล้วเดี๋ยวนี้ฮัตไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนนะสม,มนส,สมัยที่ผมเรียนที่สมัยที่ผมเรียนที่ซาอุดีอาระเบียเนี่ยจารย์ยฟัดจำได้ไหม เมื่อก่อนฮัตเนี่ยสี่หมื่นห้าห้าหมื่นบาทสมัยก่อนนะนะตอนนี้สามแสนตอนนี้สามแสนแล้วพี่น้องลองคิดดูกว่าจะหาเงินได้สักสามแสนเนี่ยหาก็ลำบากแล้วแทนที่จะเอาเงินสามแสนเนี่ยไปพักผ่อนไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่เรายังไม่ทำฮัตทำฮัตแต่ก่อนวะลิลลาฮิอาลันนาซิฮุดยุนเบติมานิสตาโตอ,อิไลซาบีลาเมื่อมันมีความพร้อม สิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติสําหรับบุคคลผู้ที่มันยังไม่เคยทําฮัทจะต้องไปทําฮัทมันเป็นความลําบากพี่น้องชีวิตของผู้ศรัทธาพี่น้องอย่าคิดนะครับว่าสบายเพราะชีวิตของพวกเราจะต้องผ่านในสิ่งที่เป็นบททดสอบต่างๆจากพระองค์ลระสุบฮานอวตาลาหุฟตินนารูบิชาฮาวาตแต่นรกเนี่ยมันถูกปกคลุมด้วยกับสิ่งที่เรามีความปรารถนาบางทีเรามีเพื่อนที่เป็นต่างศาสนกอ่อลหรอเวลาไปเที่ยว ไปไหนมาไหนด้วยกันมันจะกินอะไรก็ได้มันจะดื่มอะไรก็ได้แต่มุสลิมอย่างพวกเรานี่ลําบากไหมลําบากอยากจะไปเที่ยวเขาใหญ่ก็หาร้านอาหารนี่ลําบากแต่ตอนนี้ทำดุลินละมีร้านอะไรนะเปิดมิลเลเวอร์นะไปเปิดเขาใหญ่ตรงเขาใหญ่สมัยก่อนนี่ลําบากมากอยากจะไปเที่ยวนะครับอยากจะไปพักผ่อนไม่มีอาหารจะกินแล้วไปไปกินเหมือนคนอื่นได้ไหมก็ไม่ได้ บางทีเนี่ยนะครับยอมที่จะกินขนมปังยอมที่กินนมนะครับเพื่อให้ท้องเนี่ยมันอิ่มชีวิตมันลําบากแต่ลําบากในวันนี้ลําบากในดุนยานี้เพื่อเพื่ออะไรเพื่อการตอบแทนด้วยกับสวงสวรรค์จากพระองค์ลอสุบาฮานอวตาลาดังนั้นเองท่านเชคอบูตอลิฟอันมักกี้จึงได้กล่าวนะครับว่าฟัยฮ ah ์ท่าอยู่อันมุมินจึงเป็นความจําเป็นสําหรับผู้ศรัทธาเนี่ย อิลาสโบรีในความอดทนต่อการปฏิบัติในอิบาดะต่อพระองค์พระสุบฮานอวตาลาอัลันมาการิแม้ว่าจิตใจของพวกเราเนี่ยนะครับบางครั้งมันอาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยลียูเตครลันเันนะเพื่อที่จะให้เราเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ได้รับสวรรค์ของพระองค์ลระสุบฮานอวตาลาว่าอิลาซอบรีและด้วยกับความอดทน อันิชาหวาตนะครับในความปรารถนาของอารมณ์อยากที่จะดื่มเหล้านะอยากที่จะไปเที่ยวอยากที่จะนู่นนี่นั่นนะครับเหมือนที่เพื่อนคนอื่นเขาทํากันนะแต่เราทําไม่ได้เพราะเราเป็นมุสลิมเราอดในโลกดุนยานี้เนี่ยเราอดทนต่อสิ่งที่เป็นสิ่งที่เย้ายวนต่อความรู้สึกถามว่ามีใครบ้างไม่อยากรวยเห็นบางคนเนี่ออไม่เห็นมันจะทําอะไรเลยมันค้ายยาบ้ามันก็รวยแล้ว แล้วก็ไม่ได้ยากด้วยแต่จะค้านะแต่เราไม่ทำไงไปช่อโกงคนอื่นเห็นไหมช่วงนี้เนี่ยคอนเ,นเซนเตอร์มาเกือบทุกวันเลยที่ผมเนี่ยบางทีก็วันวันไหนว่างๆผมก็จะคุยด้วยคุยดูแล้วมันจะจะมาหลอกอะไรเราแต่วันไหนไม่ว่างก็รีบตัดสายลำคาญนะนี่มันหลอกแล้วพี่น้องคิดดูนะหลอกจนกระทั่งได้เงินเป็นเป็นร้อยล้านน่ะ ถามว่ามันง่ายไหมไม่ต้องใช้อะไรเลยใช้เพียงแค่เทคโนโลยีกับใช้คําพูดเนี่ยเออแต่เราเราทำได้ไหมมุสลิมเราทําไม่ได้เราอยากที่จะรวยแต่หนทางในการที่จะร่ํารวยมันมีหนทางที่ฮาลลนเราก็ทําแม้ว่ามันจะเป็นความยากลาบากกว่าจะไปถึงเป้าหมายแบบนั้นแต่เราก็ทำไงเพราะเรากลัวนะครับต่อการลงโทษของพระองค์ลอสุบฮา,า,า,านอวตาราเทศอับูตอลิบจึงได้กล่าวนะครับว่าวาออลาซอบบรี อานิชฮาวาตอดทนต่อชาวาตต่อความปรารถนาต่อความรู้สึกต่างๆลียยนยัวมินันนาเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยนะครับได้รอดพน้นจากการเป็นหนึ่งของผู้ที่ถูกโยนลงไปในนรกพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเวลาที่เราทําในเรื่องของอิบาดานเนี่ยนักวิชาการได้กล่าวนะต้องคิดต้องอดทนถึงสามสภาวะด้วยกัน ทำอิบาด้าต้องอดทนครับไม่ใช่เพียงแค่อดทนในการทำอิบาดา้อดทนเฉพาะการละหมาดนะครับอดทนกอบละตออ่ะก่อนที่จะทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเนี่ยอดทนอดทนอะไรบิตาสฮีดบิตาสฮีฮินนี่อะอดทนด้วยกับการตั้งเจตนาที่ดีวัสสับรูอัลาชวาอิบิริยา อดทนต่อไม่ให้การที่เราคิดนะครับในการที่ทําความดีเนี่ยเพื่อเป็นการโอ้อวดเวลาที่เราต้องการที่จะบริจาคเจตนาของเรานะครับรคือเราต้องการที่จะบริจาคทรัพย์สินของเราในหนทางของพระองค์อัลเจ้สุบฮานอวะตาลาเพื่อพระองค์อัลเจาสุบฮานอวะตาลาเราไม่ได้เราไม่ได้บริจาคนะครับเพื่อให้คนยกย่องสรรเสริญเราไม่ได้บริจาคเพื่อให้คนบอกว่าเราเป็นคนที่ใจบุญสุนทาน เราไม่ได้ละหมาดเพื่อให้คนที่เป็นว่าที่พ่อตายกลูกสาวให้ไม่ใช่แต่เราละหมาดเพื่อพระองค์ลอสุบฮาน์นอหวตาลาเราทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเพื่อพระองค์ลอสุบฮานอห์ตาลาเนียดเจตนาของเราจะต้องเริ่มให้ดีให้ถูกต้องก่อนที่เราจะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอิบาะห์ต่างๆเหล่านั้นพระองค์ลอสุบฮาน์นอห์ตาลาจึงได้กล่าวไว้ในอันกุรานนะครับว่าอิลลัลลัีนซอบบรูวะามิลุสซอลิฮัด เว้นแต่บรรดาบุคคลผู้ที่อดทนและประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานที่ดีเห็นไหมครับในอายะนี้เนี่ยพระองค์ลอสุบฮานูวตลากล่าวถึงความอดทนก่อนที่จะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานที่ซอลเละอิลลัลลดีนซอบารูวะอามิลุซอลิฮัดเว้นแต่บรรดาบุคคลผู้ที่อดทนและประพฤติปฏิบัติคือเจตนา เนียดเจตนาที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานที่ดีอุลาอิกละหุมมัรฟิรตุนวะอาจรุนกกบีรบุคคลเหล่านี้แหละที่เขาจะได้รับการอภัยโทษและได้รับการตอบแทนอันยิ่งใหญ่จากพระองค์ลอสุบฮานะหัวตาลานั่นคือประการแรกพี่น้องที่รักทั้งหลายประการต่อมาระหว่างที่ทำอิบาด จะต้องอดทนจะต้องควบคุมจิตใจของพวกเราเนี่ยนะครับอัลลอฮฺยาฟาดูอนิลลาฮิฟีฮาไม่ให้ล่องไม่ให้ลอยนะครับจะต้องให้ให้การอิบาดาของเราเนี่ยมันมีสมาธิเราจงเห็นอย่างเช่นในเรื่องของการละหมาดท่านนาบมุมฮัมมัดสุลล่าหัวอะไหัวสลัมจึงได้บอกนะครับว่าสิ่งที่เป็นลุบสิ่งที่เป็นเป้าหมาย ของการละหมาดที่แท้จริงคืออะไรไม่ใช่ท่าทางไม่ใช่เพียงแค่รูปแบบแต่สิ่งที่เป็นเป้าหมายที่แท้จริงของการละหมาดก็คือความคูชัวความนอบน้อมเหมือนกับเรากำลังนึกว่าเรากำลังยืนเข้าเฝ้าต่อหน้าพระพักของพระองค์ลสุบฮานอวตาล์ที่พระองค์กำลังมองเราอยู่ที่พระองค์กำลังรับฟังในสิ่งที่เราขอต่อพระองค์อยู่ ที่พระองค์ลออสุบฮาน์หัวตาลากำลังจะตอบแทนในสิ่งที่เป็นการประพฤติปฏิบัติในการละหมาดของพวกเราเวลาที่เราละหมาดเนี่ยนะครับจะต้องนึกนักชาการบางท่านถึงได้แนะนำนะครับว่าเวลาที่เราละหมาดการเข้าใจความหมายของสิ่งที่เราอ่านไม่ว่าจะเป็นสุรฟา์ติฮะหรือไม่ว่าจะเป็นสูรสั้นๆที่เราอ่านเนี่ยนะครับสมมติเราละหมาดที่บ้านละหมาดจมามะที่บ้านเนี่ยนะครับ ถ้าเราอ่านอายะคุรานและเราเข้าใจในสิ่งที่เป็นความหมายของอายะคุรานเหล่านั้นเนี่ยมันจะทําให้เรามีสมาธิและมีความสงบนิ่งและก็นอบน้อมมีความคูช้ช่วในการละหมาดและระหว่างที่กระทําในสิ่งที่เป็นอิบาดาหนึ่งอิบาดาใดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการละหมาดไม่ว่าจะเป็นการถือสีสด,ดไม่ว่าจะเป็นการประกอบพิธีฮั์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับให้ทําให้ดีที่สุดอย่าทําแบบ สุกเอาเผากินเวลาที่เราทำอีบาดาทำให้ดีที่สุดการถือศีลดของเราไม่ใช่เพียงแค่การอดน้ำอดข้าวแต่การถือศีลดของเราคือการระงับอวัยวะต่างๆให้อยู่ภายใต้การควบคุมของจิตใจและอยู่ภายใต้ความมุ่งหวังการตอบแทนจากพระองค์เราสุบฮานหัวตาลาเพราะดังนั้นเองพระองค์เราสุบฮานอหัวตาลาจึงได้กล่าวไว้นะครับว่า เนี่ยมาอาจารุลอามิลีนเนี่ยมาเป็นความเมตตาในการตอบแทนของพระองค์ลอสุบฮาห์นูวตาลาที่มีต่อผู้ที่ปฏิบัติการตอบแทนอันยิ่งใหญ่การตอบแทน้อันมากมายสำหรับใครโอ้ลอสุบฮาน์หูวตาลาอัลลาดีนัสอบารูสำหรับบุคคลผู้ที่มีความอดทนวาอาลารบบิฮิมยะตะวักกาลูน และเขามอบหมายต่อพระองค์ Allah ฮ u b า a n า h าาลานักวิชาการอธิบายไว้นะครับว่ารูอ a ลาต l มา a ิลอ a มันคืออดทนในการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานต่างๆให้มีความถูกต้องให้มีความสมบูรณ์ให้มีความครบถ้วนและมีความนอบน้อมสงบนิ่งต่อพระองค์ Allah s u b h a n าา,าลาและประการต่อมาพี่น้องที่รักทั้งหลายความอดทนอดทนก่อนที่จะทําอิบาดะ อดทนระหว่างที่ทำอีบาดาประการต่อมาอดทนหลังจากที่เราทำในสิ่งที่เป็นอีบาดาต่างๆเหล่านั้นเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอดทนแบบไหนล่ะเวลาที่เราบริจาคอ,อัลลอฮ์ข้างบ้านมันให้สุราเขาประกาศว่านายกรบริจาคในงานสุรามห้าพันฉันบริจาคไปหมื่นหนึ่งเดี๋ยวไม่มีใครรู้เอ้ยไปบอกกับโคศกหน่อยไหมไม่ต้อง เราไม่ต้องการชื่อเสียงเราไม่ต้องการคำยกย่องสรรเสริญแต่สิ่งที่เราต้องการก็คือความเมตตาการตอบรับจากพระองค์ลอสุบฮาโูวาตาลาและเวลาที่เราทำในสิ่งที่เป็นอิบาดะหรือาศาสนกิจใดๆเนี่ยนะครับอย่าได้ลำพองตนอย่าได้มองว่าตัวของเราเหนืนอกว่าคนอื่นโอ้ยคนข้างบ้านฉันมันไม่ไปละหมาดที่สุเราฉันเนี่ยไปละหมาดสุเราวันหนึ่งห้าเวลา พี่น้องอย่าคิดแบบนั้นทำอะไรไปแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติหลังจากที่เราทำอิบัดนะคือขอขอให้พระองค์อัลลอสุบฮานอหัวตาลาเนี่ยตอบรับนะครับในสิ่งที่เราได้ประพฤติปฏิบัติพระองค์อัลลอสุบฮานอหัวตาลาจึงได้กล่าวนะครับว่าวลาตุเบติลูอามะและกลุ่มพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ทําลายการงานที่พวกท่านได้กระทําด้วยกับการโอ้อวดนะครับด้วยกับการ ต้องการในสิ่งที่เป็นคำสัรเสริญเยินยอของมนุษย์ด้วยกับเจตนาอะไรก็ตามแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะมาทำลายในสิ่งที่เป็นการงานของพวกเราอริยะการอวดเป็นสิ่งที่อันตรายพี่น้องที่รักทั้งหลายเพราะเป็นสิ่งที่พระองค์อัลลอสุบฮานาหัวตาลาดได้กล่าวนะครับว่าวะกอดิมนาอิลามาอามิลูมินอามาลินฟะจันนาหูฮะบะอัมมันซูรอวะกอดิมนาในวันขียามะ วกอดิมนาอิลามาอามิลูในวันเกียรมะเราจะมาในสิ่งที่เป็นการงานต่างๆที่เราได้ได้ที่เราได้กระทําที่เราได้ปฏิบัติในการบริจาคของเราการละหมาดของเรานะครับการทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีของเราแต่ด้วยกับความโอ้อวดฟาจะอันนาฮูฮาบาอัมมันซูรอ พระองค์ละสุบฮานอวตาลาใช้สิ่งที่เป็นความดีต่างๆเหล่านั้นมันไม่มีน้ำหนักบนตาช่างใดๆณนะที่พระองค์ละสุบฮานอวตาลามันจะปลิวนะครับว่อนไปในวันเกียร์มะเหมือนกับเศษเสี้ยวทุลีที่ถูกลมพัดน,นะครับเพราะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายความอดทนเป็นสิ่งที่สำคัญความอดทนเป็นส่วนหนึ่งของอีหมานความอดทนเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราได้รับสวรรค์ของพระองค์ละสุบฮานอวตาลา อินชาลอตนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาเนี่ยเราก็จะมาดูตัวอย่างในสิ่งที่บรรดาสลับหรือคนในยุคสมัยของพวกเราเนี่ยที่ถ่ายทอดมาอาจจะเป็นตัวอย่างบางตัวอย่างแต่มันสามารถที่จะสร้างแรงผลักดันมันอาจจะที่จะสร้างความรู้สึกที่เราอยากที่จะเป็นส่วนร่วมนะครับมีส่วนร่วม กับการประพฤติปฏิบัติของบรรดาบุคคลเหล่านั้นนะครับก็เดี๋ยวกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวส่งไม้ให้อาจารย์ยาฟัดต,ต่อนะครับยาจากุลุลละฮุควัยรันนะครับอันหัมดิลลัลหัมดิลลัพี่น้องเรื่องราวของความอดทนวันนี้ผมก็อยากจะนําเสนอในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเหล่าบรรดานบาบีซึ่งพี่น้องก็คงเรียนรู้กันมา,มามากมายแล้วแหละ แต่เราอยากจะร้อยให้หัวข้อดังกล่าวมันมันเป็นเรื่องรวมไปด้วยกันหรือมันเป็นมีความสอดคล้องกันนะครับผมจะพูดถึงบททดสอบที่เกิดขึ้นอย่างมากมายของเหล่าบรรดาอุลลารสมีคนที่ถือได้ว่ามีความตั้งเจตนาหรือตั้งใจที่สูงเวลาเราตั้งชื่อลูกเนี่ยหลายๆคนชื่อลูกลูกชื่ออะไรนะชื่ออัสมี นะแปลว่าคนที่มีความเขาเรียกว่ามีอาซีมาที่มีความตั้งใจที่สูงมากๆเวลาจะทำอะไรแล้วก็อยากจะทำให้สำเร็จดังเช่เชนทีมงานของเราหรือพวกเราที่ทำงานศาสนาเนี่ยนะเราก็อยากจะให้งานของเราเนี่ยมันได้ประสบความสำเร็จและไปถึงเป้าหมายที่เราทุกคนนั้นได้วางไว้ด้วยอนุมัติของลอสซพาโนวาตาลาท่านหนึ่งที่ถือเป็น ไซยิดุลอัมบียะนั่นก็คือท่านนาบีมหัม,มัสลลัลฮวอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเนี่ยได้รับความทุกข์ยากอย่างมหาศาลที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับตัวของท่านนาบีเนี่ยถือได้ว่ามากมายมหาศาลที่เดียวโดยเฉพาะในสภาพของจิตใจที่ย่ำแย่นะพี่น้องนะหมายถึงก่อนที่ท่านนาบีมฮัม,มัส,สล,ลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านจะได้รับวาฮีเนี่ยท่านเองก็ถือว่าเป็นเด็กกำพร้า เด็กกำพร้าเนี่ยเราคงจะมองหลายหลายส่วนมีคนเคยถามผมว่าเอ๊ะหรือว่าเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการว่าเด็กกำพร้าหมายถึงอะไรอ,อ,อะไรครับอาจารย์อะไรประมาณนี้อ๋อหลายๆคนก็ได้ตอบตามตามที่เหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการได้ตอบนั่นก็คือเด็กกำพร้าก็คือคนที่เสียคุณพ่อไปในขณะที่ตัวเองนั้นยังไม่พ้นเอเกนบบเล็กหรือยังไม่บรรลุศาสนาภาวะเราเรียกวายรต่มหรือเด็กกำพร้าเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกให้รู้ว่า อย่างไรแต่ท่านนาบีลึกไปกว่านั้นหมายความว่าท่านนาบีนั้นเป็นยาตีมตั้งแต่ท่านนั้นอยู่ในคันของมารดาก็คือเสียคุณพ่อตั้งแต่อยู่ในคันของมารดาได้สามเดือนสี่เดือนนี้พ่อที่ชื่ออับดุลลอ์เนี่ยเสียชีวิตซะแล้วท่านนาบีมหมามัสะละลัลลอฮวาเลวะสลัมลืมตาดูโลกนี้ได้หกปีเสียคุณแม่ต้องอยู่กับคนที่เป็นปู่ก็คืออับดุลมุตเตเลบ ท่านนาบีเสียปู่ตอนอายุแปดปีต้องมาอยู่กับลุงในบ้านของท่านอาลีอิบนอบีตอเลบนี่แหละซึ่งลุงเนี่ยก็เป็นคนยากจนและเป็นคนที่มีลูกมากแต่เป็นคนที่จิตใจจะเลี้ยงดูคนเอ่อเรียกว่าตระกูลของท่านนาบีนะก็อยู่กับลุงของตัวเองจนกระทั่งเติบโตขึ้นมาอาลัลลอฮ์สุภาโนะตาลาแต่งตั้งให้นบีนั้นมาเป็นผู้สอนศาสนาอัลลอฮฺอักบัร เป็นภาระอันใหญ่หลวงที่เรียกได้ว่าถ้าหากว่าเราสามารถที่จะเลือกได้นะพี่น้องคงไม่ทำแต่ท่านนาบีนั้นรับอามานะความรับผิดชอบดังกล่าวไว้เผยแผ่ศาสนาอ,นอิสลามเป็นนบีท่านสุดท้ายในขณะที่เป็นความยากลำบากอย่างที่สุดเป็นความที่เรียกว่าต้องต่อสู้กับตัวเองแล้วก็สังคมภายนอกเน,กเนี่ยมากมายมหาศาลท่านนาบีเนี่ย เสียปู่เสียลุงของตัวเองในยามที่ต้องการคนปกป้องก็ไม่มีคนปกป้องนั่นก็คืออบูตอเลบท่านนาบีก็เสียลุงไปอีกต้นปีเสียพนางคอดียคนที่คอยซัพพอร์ตท่านนาบีทุกอย่างพอกลางๆงปีเสียลุงอีกเรียกว่าทุกระทมขมขื่นหลังจากที่ท่านนาบีเสียท่านหญิงคอดียไปเสียลุงไปเนี่ย ลูกของท่านนาบีเนี่ยนบีมีลูกอยู่เจ็ดคนทยอยเสียชีวิตทีละคนสองคนพี่น้องลองคิดดูผมว่าเราจะเอาชีวิตเราในดุนยาเอาแค่สภาพจิตใจพอนะเราไม่ต้องไปคิดว่านาบีกินอยู่อย่างไรนบีแต่งตัวอย่างไรนบีเดินทางอย่างไรนบีมีวัจนะอย่างไรนบีมีแนวทางอย่างไรดูแค่สภาพจิตใจพี่น้องผมว่ามันยากเกินรับได้เหมือนกันนะถ้าเราบอกว่าดุนยาเนี่ย ฉันน่ะทุกระทมที่สุดละดุนยาเนี่ยฉันฉันเนี่ยแทบจะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรละ่ะแทบจะเป็นคนที่ถูกทดสอบเยอะที่สุดละแต่นบ,บีดูท่านนบ,บีสภาพเอานี่ผมหยิบยกด้านเดียวนะคือจิตใจสภาพจิตใจของท่านนบ,บีท่านนบ,บีเนี่ยมีลูกเจ็ดคนพี่น้องตั้งแต่อับดุลลอะทีมงานของเราก็มีชื่ออับดุลล์ด้วยนะอับดุลละอืม อัลกอเซมอิบรอฮีมรุกอยะไซนับอุมมุกันโสมฟาติมะทุกคนโดยเฉพาะผู้ชายทยอยเสียชีวิตตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเริ่มต้นจากอับดุลล์อัลกอเซมและสุดท้ายคืออิบรอฮีมอิบรอหีมกำลังจะพูดได้ท่านนาบีากำลังจะสอนพูดบ้ามาม่าเนี่ยกำลังจะพูดได้นะอลัลลอฮ์เก็บอิบรอหีมไป สภาพจิตใจของท่านนาบีนี่ผมไม่รู้จะสัทยะหรือบรรยายให้กับพี่น้องทางบ้านหรือที่นี่ฟังกันอย่างไรนะว่านาบีมีความรู้สึกยังไงคือนบีก็เป็นมนุษย์เหมือนเรานะไม่ได้หมายความว่านาบีเป็นมาลาอีก้านนะพี่น้องแต่นบีมีความเข้าใจในเรื่องศาสนาที่สูงและมอบหมายต่วัตกั้นต่อเลาะที่มากเพราะฉะนั้นหะดที่สองท่านนาบีบทหนึ่งจะได้พูดถึงบาลาที่เกิดขึ้นหรือบททดสอบที่เกิดขึ้นหลายคนจึงบอกว่าฉันเนี่ยโดนหนักเหลือเกินพี่น้องจําไว้ ถ้าเรายิ่งโดนบาลาเนี่ยทั้งๆที่เราเป็นคนดีเนี่ยพี่น้องนั่นแสดงว่า r r อัลลอฮ์รักเราเพราะท่านนบีมหัมัสล,ลลัลฮวาเลวะสลัมยืน y y ah าาว่ายืนยันว่าอีดาอหบบัลลอฮูเก้ามันเมื่ออัลลอฮ์สะพานวะตารักกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดอิบตาลาหุมอัลลอฮ์จะทดสอบเขาว่ายัางแน่นกับอัลลอฮ์ไหมหรือว่าปล่อยๆลมเหลวมหรือว่าพอที่จะตอนนี้ก็แน่นอยู่อาจารย์แต่อย่าทดสอบชนะฉันไม่เก่งเท่าไหร่ พี่น้องศาส,สนา,าในเรื่องราวของท่านนาบีนบีบอกว่าคนทุกคนจะถูกทดสอบตาม إ ي ่านของตัวเองแสดงว่าถ้าใครถูกทดสอบแบบเบาๆพี่น้องชีวิตของฉันนี่มาฉลอขับอยู่สบายไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ต้องใช้ความอดทนมากช่วงนี้ก็แม้ว่าจะเลือกอ,อ,อ,อะไรนะเห็นชอบไม่เห็นชอบก็ต,ตามนะพี่น้องเราก็ยังไม่ได้ อะไรสักทีเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยเห็นไหมพี่น้องเราก็มีความรู้สึกว่าชีวิตของท่านเนี่ยสบายๆชิวๆไม่ได้มีปัญหาอะไรนั่นแหละหมายถึงศาสนาของท่านก็คงเบาบางไปด้วยวันอียาซุบิลละแต่ใครก็แล้วแต่ที่มาอาัลลอเป็นคนดียืนหยัดบริจาคทํางานศาสนาช่วยเหลืองานอิสลามแม้ว่ามีร้านอาหารแบบนี้ก็อยากจะให้มีส่วนร่วมในการเผยแผ่อันอิสลามอยากจะช่วยเหลืองานของศาสนาของอัลลอฮ บททดสอบเราก็ไม่ใช่น้อยเดี๋ยวต้องจ่ายค่าเช่าเดี๋ยวต้องจ่ายค่าพนักงานเดี๋ยวต้องจ่ายค่าน้ําค่าไฟเมอสองวันที่แล้วแอร์ก็เสียหลายๆเรื่องนะมันรู้เลยนะเหมือนเอาตามาอยู่แถวเนี้นะอนี่คุยกับผู้จัดการเขาบ่อยก็เลยรู้หน่อยอา,าวชอวเล์เห็นไหมพี่น้องหลายๆเรื่องมันมีบททดสอบมากมายแสดงว่าศาส,สนาของท่านมาชอาวเล์เรามีความหนาขึ้นหรือว่ามีความ สูงส่งขึ้นยึดมั่นกบอลัลมากขึ้นอลัลรู้ว่าทดสอบเท่านี้เนี่ยทำอะไรบ่าวอย่างฉันไม่ได้หรอกฉันอดทนได้เพราะฉะนั้นโดยเหตุดังกล่าวนี้ผมจะหยิบยกให้กับพี่น้องฟังว่าท่านนาบีนั้นเป็นบุคคลที่ถูกทดสอบและมหาศาลที่สุดหนึ่งในนั้นที่เราได้พูดมาคือลูกของท่านเสียชีวิตวันที่อิบรอฮิมเสียชีวิตนี่ท่านร้องไห้จนกระทั่งอับดุลละมานบินอัลฟ์เนี่ยได้พูดกับท่านนาบีบอกว่านาบีร้องไห้หรือ คือหมายถึงว่าอับดุลรามานบินอัลฟ์เหมือนกับานาบีเนี่ยไม่อดทนเหรอนบีอับดุลรามานบินท่านนบีตอบอับดุลรามานบินอัลฟ์บอกว่าฮาดีฮีรอมานี่คือความเมตตาของคนเป็นพ่อคนหนึ่งที่รู้สึกเมตตาลูกของตัวเองคืออิบรอฮิมกำลังจะพูดบาบา้ามามา่าแล้วลลอกกักเก็บอิบรอฮิมไปเห็นไหมพี่น้องนี่คือความอดทนที่อยู่ในใจของท่านนาบี แลวท่านนบีก็มีความรู้สึกว่าการพัดพลาดครั้งนี้มันยิ่งใหญ่มหาศาลกับฉันยิ่งนะแล้วปรากฏว่านาบีไม่พอนะเริ่มพอลูกชายเสียชีวิตลูกสาวก็เริ่มเสียชีวิตในขณะที่นบีนั้นยังมีชีวิตอยู่ใครล่ะพี่น้องอุรุก,กอยะอุมมูกัโซอมไซนับเสียชีวิตกันทั้งหมดเลยเหลือคนเดียวคือท่านหญิงฟาติมรารอเดียลลอฮุอันฮาที่เสียชีวิตหลังท่านนบี ผมบอกว่าสภาพจิตใจใครในดุนยานี้นะพี่น้องบอกว่าสภาพจิตใจชั้นย่ำแย่มากๆเลยอาจารย์เอ้ยชั้นทำไม่ไหวแล้วต่ออาจารย์อย่ามาให้ชั้นยืนเลยยืนก็ยืนไม่ไหวตอนเนี้พี่น้องไปดูท่านนาบีสิเรามีลูกห้าคนเนี่ยอลัลลอฮ์เก็บไปห้าคนไม่พี่น้องถ้าเราเก็บห้าคนเราไม่รู้จะมีศาสนายืนกันหรือเปล่าเราน่าจะไปไหนตาไหนกันหมดแล้วถ้ายิ่งรู้ว่าอาลัลลอฮ์เนี่ยยัง จังจะดูแลฉันเป็นพระเจ้าของฉันแล้วอัลลอฮ์ทำไมไม่ดูแลฉันบ้างล่ะไม่ไม่เม,ม,มตากับฉันบ้างละ่ะเห็นไหมพี่น้องนี่คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกว่าเราทั้งหลายอยู่ในดุนยานี้แม้ว่าจะมีบททดสอบที่มากแต่สิ่งที่จะผ่านไปได้นั่นก็คือความอดทนในที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเราและพี่น้องนึกสม่ำเสมอนะว่าไอความอดทนที่เกิดขึ้นเนี่ยหรือสิ่งที่เป็นความยากลําบากเนี่ยไม่เกินความสามารถของการเป็นบ่าว ถ้าหากว่ามันเกินนะอลัลลอฮ์จะไม่ให้ประสบกับเราเอาลัลลอฮ์จะไม่ให้ประสบกับเราเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงอยากจะฝากกับพี่น้องในเบื้องต้นนะว่าท่านนาบีผมหยิบยกเอาท่านเดียวแลวกันเอาท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮว่าดีวาสลัมในสภาพจิตใจการเริ่มลงชีวิตพี่น้องยิ่งไปดูในะดีสองท่านนาบีก็ต้องน้ําตาตกนะวันนี้อันทามดิลละอาหารอร่อยมากท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮว่าดีวาสลัมเนี่ยท่านหญิงไอาชาโรดิลลอฮขออันดารายงานว่า บ้านของท่านนบีมูฮัมมัดสลลฮวาไลฮิวาซัลลัมไม่จุดไฟมาสองเดือนแล้วในบางรีววยะบอกสามเดือนแล้วครั้งหนึ่งท่านหญิงฟาติมาเอาขนมปังที่ทํามาให้โรตีอะนะพี่น้องเอามาให้ท่านนบีแล้วก็เอามาให้เอามาให้กับท่านนบีนบีก็รับประทานขนมปังที่มาจากฝีมือของท่านหญิงฟาติมาแล้วท่านนบีก็บอกขาท่านหญิงฟาติมาบอกว่าเธอรู้ไหมลูกรู้ไหมว่านี่เป็น อาหารมื้อแรกภายในสามวันสามวันที่ผ่านมาเนี่ยนบีพึ่งรับเป็นอนขนมปังที่เป็นแป้งเนี่ยเป็นครั้งแรกถามว่านี่คือสภาพจิตใจก็ดูย่ำแย่นะพี่น้องนะสภาพการดำรงชีวิตก็ดูโอ้โหต่อแต่เลือกกนะันพี่น้องยืนกันยังไงเนี่ยใครหลายคนบอกยืนไม่ได้ไปดูนบีแล้วกันไม่รู้จะเอาไปให้ใครดูแล้วนะพี่น้องนะ เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นความสําคัญและอยากจะให้พวกเราทั้งหลายได้ยืนหยัดนะบนความอดทนดังกล่าวและให้ต่อสู้บนวิถีทางที่มันมีอยู่ณนะขณะนี้แม้ว่าจะยากลําบากแต่ผลบุญของเราก็จะมากขึ้นไปด้วยสุดท้ายปลายทางพี่น้องเดี๋ยวให้อาจารย์ให้พีุ่ลอยได้สรุปทั้งหมดในวันนี้ได้พูดคุยกับพี่น้องเป็นครั้งสุดท้ายนั่นก็คือว่าอยากจะพูดคุยกับพี่น้องทั้งหลายในเรื่องของซอฮาบิยะท่านหนึ่งซึ่งดูวิธีการของซอฮาบิยะที่แปลก แล้วก็ถ้าเราเรียกว่าประหลาดไม่น่าจะเชื่อที่จะเกิดขึ้นได้ก็คงเป็นแบบนั้นได้ในหะดิ s ที่รายงานโดยท่านอับดุลลอฮ์อิบนาอับบาสรอดิยัลลอฮุอันฮุมาท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสได้รายงานหะดิษบทนี้หลังจากที่ท่านนาบีวาฟาดไปแล้วมีสหาบิยาคนหนึ่งก็คือผู้หญิงคนดําคนหนึ่งผิวสีขอโทษนะไม่ได้เหยีดผิวแต่ประการใดนะเป็นคนผิวสี ปรากฏว่าเธอเดินผ่านมาอ,อับดุลฮ์อนินุอับบาสก็บอกกับคนที่อยู่เป็นลูกศิษย์ท่านนะท่านมูจาฮิตหรือว่าท่านอ,ตอัต้อขอโทษทีท่านอาตอ้อเป็นลูกศิษย์เป็นคนที่ดูแลอับดุลฮ์อินุอับบาสเป็นนักไรเงเป็นนักวิชาการด้านตัฟซิรมีความเชี่ยวชาญมาก,มากๆสารับท่านนี้ท่านอาตอ้อเนี่ยปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าอยู่กับอ,ตอัต้อก็เลยบอกกับอับดุลอไลอินูอับบาสบอกว่า ท่านรู้ไหมผู้หญิงคนนี้นะเป็นชาวสวรรค์อลตอก็บอกว่าผู้หญิงผิวสีคนนี้นะเป็นชาวสวรรค์ุไม่อยากไม่อยากเชื่อหรือจะดูถูกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะก็มีความรู้สึกลักษณะแบบนั้นว่าเป็นไปได้เหรออะไรลักษณะแบบนี้อับดุลฮล์อบนูบาบสก็พูดถึงเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้เล่าให้ฟังว่าผู้หญิงคนนี้ตอนที่อยู่เนี่ยเป็นซอฮาบียะของท่านนาบี เจอท่านนาบีศรัทธากับท่านนาบีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเธอมีโรคประจําตัวที่เราเรียกว่าเธอเป็นโรคลมชักหรือสระในภาษาอับสิ่งที่สําคัญคือเวลาเธอเกิดลมชักเกิดขึ้นเนี่ยสติของเธอจะหายไปทั้งหมดก็รู้อะนะคนที่เป็นลมชักเนี่ยบางทีเป็นระยะเวลานาน,านๆขาดออกซิเจนได้นะพี่น้องนะเดี๋ยวเรื่องหมอก็ต้องถามอาจารย์บีเขานะครับว่าเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นพี่น้อง เวลาเขาเป็นลมชักหรือเป็นสลระเนี่ยเป็นโรคเหล่านี้เธอก็จะไม่มีสติจนกระทั่งบางครั้งเปื้องผ้าเปิดเอาร้อของตัวเองเธอก็มีความอายมากๆมหาท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮวะลัยวซัลบอกนบีนบีคะช่วยฉันหน่อยขอดูอากับลอสุภานวนตาลาให้หน่อยฉันอยากหายจากโรลคลมชักแล้วพูดถึงความจำเป็นของตัวเองบอกว่า ฉันเนี่ยเวลาเป็นลมชักนี่นะฉันจะเปลื้องผ้าหรือเปิดเอาร้อของตัวเองฉันอายคนบางทีเนี่ยไปเกิดเป็นลมชักนะที่ตลาดแล้วก็ไปเปลื้องผ้าคนอื่นเขาก็ดูแบบว่ามันดูไม่น่าดูอ่ะมันมันมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาดูกันอะไรลักษณะประมาณนี้ผู้หญิงคนนั้นก็รู้สึกอายท่านอบบม,ม,มุฮัม์ม์สลาลฮ์ฮวาเิวะซุลก็รับคําขอร้องของผู้หญิงคนนั้นแล้วก็บอกกับผู้หญิงคนนั้นบอกว่าฉันมีช้อยให้เธอเลือกนะ ฉันสามารถที่จะขอต่อลอสุภาโนาตาลาได้ให้เธอหายจากโรครลมชักได้เลยสองลมชักอยู่กับเธอเหมือนเดิมแล้วเธออดทนนะสวรรค์จะที่เป็นเป็นที่พำนักของเธอคือนะบีเลือกสองช้อยช้อยที่หนึ่งหายดังเช,เช่นคำขอช้อยที่สองเธออดทนกับสิ่งมุซีบาที่เกิด ต้องการที่จะให้บทเรียนนะพี่น้องถามว่าให้บทเรียนอะไรกับเราให้บทเรียนว่าเราไม่ได้อยู่กับท่านนาบีคนหลายคนเป็นโรคพี่น้องคนหลายคนหมดกําลังใจในการดํารงชีวิตแต่วันนี้เนี่ยเราได้ยินฮะดิษบทนี้เราได้รู้ว่ามาชะละความอดทนของเรานี่นะเป็นผลบุญด้วยเพราะถ้าเกิดนบีอยู่กับเราเราจะเดินไปหาท่านนาบีนบีชีั้นเป็นมะเร็งช่วยขอดูอาต่อลอสพานวนตาลาให้มะเร็งชั้นหายหนะ่อยไม่อย่างให้คีโมแล้ว พระเราอยู่กับน,นบีนบีขอดุอาให้เราได้แต่วันนี้เราไม่ได้อยู่กับท่านนาบีไงฮะดิษบทนี้จึงเป็นประโยชน์กับเราในแง่มุมของการอดทนว่าแม้ว่านาบีจะไม่อยู่กับเราใครเป็นโรคต้องอดทนและความอดทนดังกล่าวนําพาเราไปสู่สวรรค์ได้เหมือนดังเช่นนบีพูดในฮะดิษบทนี้ว่าถ้าเธออดทนนะกับโรคที่เกิดขึ้นที่อัลลอฮ์ได้ให้ประสบกับเธอเนี่ยสวรรค์จะเป็นที่พำนักของเธอ คุณคิดอยู่พอสมควรเหมือนกันนะทางเลือกมันสองทางเป็นทางแยกซะด้วยเลือกทางไหนดีสุดท้ายปลายทางผู้หญิงผิวสีคนนั้นเธอมาหาท่านนาบีแล้วก็เลือกที่จะอดทนยอมอยู่กับโรคร้ายต่อไปก่อนที่จะจากท่านนาบีขอกับท่านนาบีนบีคะอีชันขออย่างหนึง่งคืออีชันอายเวลาอีฉันเป็นลมชักเนี่ยฉันจะเปื้องผ้า นบีขอุดูอากับอัลลอฮ์หน่อยแม้ว่าตัวเองจะเป็นสระเป็นลมชักก็แล้วแต่ขอุดูอาต่ออัลลอฮ์ให้ฉันอย่าเปื้องผ้าด้วยเถิดนบียกมือขอุดูอาให้ผู้หญิงคนนั้นให้เธอปกปิดเอาของเธอในขณะที่เกิดเหตุการณ์หรือเกิดลมชักแล้วสหาบะกรายงานมาว่าเมื่อเกิดลมชักคราดใดกับผู้หญิงคนนี้อับดุลล้อ์อินับ,บสบอกว่าเธอจะไม่เคยเปื้องผ้าเปิดเอารอของเธอเลยก็เป็นคําขอของท่านนบี ที่นบีสามารถขอได้ฮะดิษบวนี้มีประโยชน์มากๆผมฟังดูแล้วเนี่ยมาชาลลอนนะเราไม่ได้อยู่กับท่านนาบีเราเดินไปขอ,อนบีไม่ได้แต่สิ่งที่อุมมะประชาชาติของเราได้รับคืออะไรพี่น้องนั่นก็คือเมื่อเกิดโรคให้กับเราเนี่ยอัลลอฮ์ประสบให้เรามีโรคมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างน้อยที่สุดถ้าท่านอดทนกับโรคดังกล่าวได้อยู่กับมันได้อย่างฉันมิตรนี่พี่น้องอิชาล้อนนะและมองอัลลอฮ์ในแง่ดี ท่านจะได้รับสวรรค์เป็นรางวัลในการตอบแทนนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากกับพี่น้องน่าจะเป็นสิ่งที่อยากจะสุดในแง่ของผมะนะและสิ่งที่ต่อไปอาจารย์บบิบุลละได้พูดกับพี่น้องด้วยนะครับอย่า z a k u m ุล l a h u k h a y r ก็ขอขอบคุณนะครับอินชอาลอเดี๋ยวให้อัสมานมาขอบคุณอีกทีนึงแล้วกันรันมิดเลเวอร์นะอินช่าลอครับเดี๋ยวให้อาจารย์ฮับบิบุลละได้สรุป,ปหัวข้อของเราในวันนี้แล้วก็พูดคุยกับพี่น้องเชิญครับอาจารย์ครับ สิฮมรันทามดุลิลลาอัลสซาลาตุวัสสลามอะลาอฺรอซูลิลลาอาจารย์จะฟัสสรุปไปแล้วไม่ใช่หรอนะครับแล้วก็บอกว่าพูดเป็นครั้งสุดท้ายคือพูดเป็นครั้งสุดท้ายในคืนค่คำคืนนี้เอ <laughs> ม,มีบางเหตุการณ์นะครับในยุคสมัยของท่านนาบีมุาฮัมมัอลลลฮุอะัยฮิวะซัลลัมที่อยากที่จะเล่าให้กับพวกเราได้ฟังเป็นบทเรียนของความอดทนเป็นบทเรียนของการทดสอบ ที่พระองค์อัลลอสุบฮาห์นูวาตาลาให้เกิดขึ้นกับซอบะของพระองค์นะครับท่านหนึ่งก็คือท่านคูบัยอิบนอาดีอัลอันซอรีรดิยัลลอฮุอันฮูท่านคูบัยนะครับได้ร่วมรบพร้อมกับท่านนาับีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสงครามบาดะร ซึ่งเกิดขึ้นในปีที่สองหลังจากการอพยพของท่านนาบีและในสงครามครั้งนั้นเนี่ยนะครับท่านคูบได้สังหารท่านฮาริสบินอาเมรนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในแม่ทัพของชาวเมืองมักกะทำให้ครอบครัวของท่านฮาริสบินอาเมรเนี่ยนะครับมีความเครียดแค้นในสิ่งที่ท่านคูบได้กระทำคือการสังหารผู้ที่เป็นบิดาของพวกเขา จึงได้ตั้งค่าหัวให้กับท่านคูไบแบบนะครับเป็นจำนวนเงินที่มีมูลค่าสูงในยุคสมัยนั้นปรากฏว่าในครั้งหนึ่งเนี่ยท่านนาบีม a มม m สุลลัละัวไฮิวะสลัมได้มอบหมายกับท่านคูไบบิบนูอาดีพร้อมกับเหล่าบรรดาซอบาอีค์สิบคนเนี่ยไปคอยสอดแนมการเคลื่อนไหวของพวกกูเรช และระหว่างทางนั้นเองเนี่ยปรากฏว่ามีอาหรับที่เป็นศัตรูกับชาวเมืองมด,ดีนาเนี่ยก็ได้เข้ามาล้อมเหล่าบรรดาซอฮะบะทั้ง10คนโดยคนที่มาล้อมเนี่ยมีจำนวนประมาณ100คนที่มีความพร้อมทั้งในเรื่องของอาวุธและในเรื่องของกำลังและหลังจากนั้นนะครับขอเล่าเ,เร็วๆแล้วกันจริงๆมันมีรายละเอียด แต่ว่าก็ด้วยกับเวลาที่จํากัดเหลาวรรดาซอบ้าที่ร่วมกับท่านคูบนะครับก็ถูกสังหารทีละคนทีละคนจนกระทั่งเหลือเพียงท่านคูบและซอฟ้าอีกท่านหนึ่งชาวอาหรับเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ได้นําตัวของท่านคูบกับซอฟ้าอีกท่านหนึ่งเนี่ยไปขายให้กับชาวเมืองมักกะพอได้รับทราบข่าวมานะครับว่ามี ชาวเมืองมักกาเนี่ยตั้งค่าหัวกับท่านคูไบเอาไว้เป็นจํานวนเงินที่มีมูลค่าสูงก็นําไปขายให้กับครอบครัวของฮาริสบินอามมรนะครับและปรากฏว่าในขนาดนั้นเนี่ยอยู่ในช่วงของอัชุรุนฮุรุมก็คือในช่วงของเดือนต้องห้ามที่ชาวอาหรับเนี่ยเขาจะถือนะครับเขาจะไม่มีการฆ่าฟันเขาจะไม่มีการสังหารศัตรูในเดือนต้องห้ามดยและโดยเฉพาะในเขตฮารอม แต่ด้วยกับความแค้นที่มีต่อท่านคูไบนะครับเขาก็นำตัวของท่านคูไบเนี่ยนะครับออกนอกเขตฮารอมเพื่อที่จะสังหารโดยนำมาที่บริเวณที่เรียกว่าตันอิมปัจจุบันเนี่ยก็จะมีมัสยิดตันอิมเนี่ยนะครับเป็นสถานที่ที่อยู่นอกเขตฮารอมที่ใกล้ที่สุดกับฮารอมมักกี้ฮารอมของเมืองมักกะปัจจุบันเนี่ยก็จะมีมัสยิด ที่เราเรียกชื่อกันว่ามัส,สยิดของท่านหญิงไอาชารอเดียนลอหัอันหาปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านคูบัยเนี่ยนะครับท่านได้ถูกล่ามและก็ไม่มีอาหารไม่มีน้ําแต่ปรากฏว่าคนที่มาดูแลเนี่ยพบว่าที่มือของท่านคูบัยเนี่ยมีอง,งุนทั้งที่ที่เมืองมักกาในขนาดนั้นเนี่ยไม่ใช่ฤดูกาลหรือไม่มีนงอุนอยู่เลย แต่ท่านคูบเนี่ยนะครับก็ดำรงชีวิตอยู่ด้วยกับอัง,งุนที่ได้มาจากพระองค์อัลลอฮฺ سبحانه ะตาลาจนกระทั่งวันที่พวกตระกูลบันิฮาริสเนี่ยนะครับต้องการที่จะสังหารท่านคูบก็จับท่านคูบแล้วก็บอกกับท่านคูบนะครับว่าเอาไหมท่านจะถูกปล่อยตัวเป็นอิสระเพียงแค่ ท่านนำมุฮัมมัดมาแทนที่ของท่านท่านจะเป็นอิสระท่านคูไบบอกนะครับว่าไม่มีทางไม่มีทางที่จะยอมให้ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเนี่ยประสบแม,แม้เพียงแค่บ,บาดแผลสเล็กน้อยฉันยอมที่จะตายมากกว่าที่จะให้นบีของท่านเนี่ยประสบกับอันตรายใดๆและท่านคูไบก็ขอ นะครับที่จะละหมาดสองรอกาก่อนที่จะถูกสังหารท่านก็ละหมาดท่านละหมาดเป็นเวลาที่นานด้วยกับความคูชัวด้วยกับความสงบหลังจากที่ให้สลามเสร็จแล้วเนี่ยท่านคูไบได้กล่าวกับชาวเมืองมะกากรน,นะครับว่าถ้าหากว่าฉันไม่กลัวพวกท่านจะกล่าวหาว่าฉันเนี่ยกลัวความตายฉันจะละหมาดให้นานกว่านี้เพราะเวลาที่ละหมาดเนี่ยมันเป็นความรู้สึกผ่อนคลาย เป็นการเข้าเฝ้าต่อพระองค์อัลอสสุบฮานอวะตาลาหลังจากนั้นท่านคูบัยเนี่ยนะครับก็ถูกตรึงไม้กางเขนถือว่าเป็นซอบ้าคนแรกที่ถูกสังหารด้วยกับการตรึงไม้กางเขนและชาวเมืองมักกาเนี่ยก็ใช้อาวุธต่างๆไม่ว่าจะเป็นดาบไม่ว่าจะเป็นหอกไม่ว่าจะเป็นธนูยิงไปที่ร่างของท่านคูบัยบุตรของท่านอดีรอเดียร์รอฮวนหูและท่านก็เสียชีวิต ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตนะครับท่านกล่าวปฏิญาณตนต่อพระองค์ Allah s u b า a n a h u และฝากสลามไปถึงท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะัยฮิวะสลัมและท่านนบีก็ได้รับวะฮีจากพระองค์ Allah s า b h a n a h u ในเรื่องนี้และบอกแกเราบรรดาซอบะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถามกับพี่น้องนะครับว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยเคยถูกทดสอบในลักษณะแบบนี้บ้างหรือเปล่าชีวิตของเราเคยพบ กับความยากลําบากในแบบนี้หรือเปล่าซอบะของท่านนบีมูฮัมมัดสโลลล้อวอะัยฮิวสัลลัมก่อนที่วิญญาณของพวกเขาจะออกจากร่างสิ่งที่พวกเขาต้องการที่จะปฏิบัติเป็นการจากลากับโลกดุนยานี้คือการละหมาดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นคําถามที่ต้องถามกับทุกคนเวลาที่เราถูกทดสอบเวลาที่เราถูกทดสอบจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานอูฮัตตาลา อะไรคือการแสดงออกต่อบททดสอบต่างๆเหล่านั้นเราแสดงออกด้วยกับการโทษนั่นโทษนี่เราแสดงออกด้วยกับการทรยศฝ่าฝืนต่อพระองค์ลอสุบฮาหนะอัลอาตลาเราแสดงออกด้วยกับการออกห่างจากพระองค์ลอสุบฮานะอัอาตลาหรือพวกเราแสดงออกในบททดสอบที่พระองค์ลอสุบฮาน์อัลอาตลาให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราด้วยกับการยอมรับ ด้วยกับการจำนมตนเพราะทุกบุตรทดสอบนั่นคือสิ่งที่มาจากพระองค์ Allah s u b า a n a h u w a t a าลาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับความอดทนที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราก็คงจะเหมือนกับที่ท่านอิหมามอาหมัดที่ท่านอาจารย์ยาฟาร์ดดนําเสนอกับพี่น้องนะครับว่าความอดทนที่เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเรามันจะไม่สิ้นสุดจนกว่าวันที่เท้าของเราก้าวเข้าสู่สวงสวรรค์ของพระองค์ Allah s u b h a n a h u w a t a าลา หรือจนกว่าเท้าของเราเนี่ยนะครับก้าวผ่านสะพานซีรอดจนกระทั่งเบื้องหลังของเรานั้นคือสะพานใต้สะพานซีรอดก็คือนรกนั่นก็หมายถึงว่าเรากําลังผ่านจากการถูกลงโทษในขุมนรกและเข้ามาสู่ประตูสวรรค์ของพระองค์ลอสุ h s u b h a ะ a h u ะ a ะนั่นแหละครับมันจึงเป็นจุดสิ้นสุดของความอดทนที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราในดุนยานี้แต่ตราบใดก็ตามที่เรายังมีลมหายใจอยู่ ตราบใดก็ตามที่เรายังมีสติสัมปชัญญะอยู่ความอดทนจะต้องเป็นสิ่งที่คู่กับชีวิตของเรารวมถึงการชุโกดการขอบคุณต่อพระอลลอสุบฮานอวตารด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ผมและท่านอาจารย์ยาฟัดนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าของสถานที่ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังขอบคุณทีมงานทุกคนที่มีส่วนร่วมในการ ออกอากาศนะครับในค่ําคืนนี้และขอบคุณต่อพระองค์ Allah s u b h a n า h u wa t a าลาที่เราได้อยู่ร่วมกันในสถานที่แห่งนี้ได้รับดูอาของมาเลก์พ,พร้อมๆกันและเป็นหนึ่งในบุคคลผู้ที่ได้รับการอภัยโทษและได้รับความเมตตาจากพระองค์อ l l a h Subhanahu wa t a าลาในค่ําคืนนี้อักูลูกาลีฮาดาวะอัสตัฟฟิรุลลอฮ์นดีมาีวะละกุมวะลิไซลินมุสลิมีนามิงกุลิดัมฟาสตัฟฟิรูอินนฮูฮวนกอฟูรุรฮี